absolutely crippling. ด่านตรวจปัสสาวะนะครับด่านตรวจปัสสาวะแชร์ไปก่อนครับด่านตรวจปัสสาวะครับโชคชัยครับด่านตรวจปัสสาวะแยกโชคชัยแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนด่านตรวจปัสสาวะโชคชัยครับผมนะสวัสดีครับวันที่9วันที่9วันที่9พฤศจิกายน2565นะครับการตรวจปัสสาวะสวัสดีครับผมขออนุญาตเยี่ยมชมด่านหน่อยเนาะมาครับคุณมานาเลยอ๋อครับผมโอ้เพิ่งมาเริ่มเหรอครับผมครับขอชื่นชมหน่อยนะเวลานี้นะครับ16นาฬิกาเศษๆนะครับเดี๋ยวพบสวัสดีครับผมดังกี่โมงครับเนี่ยยิ้มเยี่ยมชมหน่อยเนาะขอเยี่ยมชมหน่อยเนาะครับท่านเป็นผู้คุมด่านเนาะอ๋อท่านอะไรครับเนี่ยอุทัยอุทัยดวงมาตาเนาะตรวจปัสสาวะครับหนึ่งขออนุญาตผู้คุมด่านเลยเนาะมีโต๊ะไปเก็บข้อมูลไม่ต้องถ่ายหน้าคนตรวจด้วยไม่ต้องใช้หน้าคนตรวจโอ้สเปรย์ต้องก่อนถึงแยกโชคชัยครับแล้วก็ตรวจผู้โดยสารด้วยตรวจปัสสาวะครับป่าอ้อยมีตรวจแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะขอดูผู้ควบคุมด่านนะครับด่านโชคชัยนี่นะครับซึ่งผมได้รับการร้องเรียนมาเยอะนะครับนะผมในนามพรรคใหม่นะครับนะในนามพรรคใหม่นะครับก็เลยลงมาตรวจสอบพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามีเจ้ามีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้ร้องเรียนนะครับมานะครับไปดูทางนู้นหน่อยก็ได้นะครับเราก็สังเกตการณ์นะครับเราไม่มีเครื่องอะไรเราก็ตรวจสอบโดยภาคประชาชนนะไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับเราก็นะทำถูกก็ทำไปอะครับนะครับแชร์ไปครับแชร์ไปนะครับแชร์ไปรถทัวร์เดี๋ยวดูหน่อยเป็นไร
สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาจากไหนกันมาจากไหนมาจากไหนเชียงใหม่มีผู้โดยสารไหมไม่มีแล้วตรวจยังตรวจแล้วครับเป็นยังไงผ่านไม่ได้ชัวร์ไหมชัวร์ครับผ่านชัวร์จริงนะครับผ่านไม่ผ่านบอกผมได้ผ่านไม่ผ่านบอกได้ไม่มีอะไรแล้วเขาจะเอาไงเขียนใบสั่งไหมเขาเป็นหมวกทองไม่ใช่เหรอหมวกทองออกใบสั่งไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากโทรเรียกจราจรมาไม่มีอำนาจปรับตอนนี้เขายึดอะไรไปบ้างใบขับขี่ใครยึดบอกผมคนไหนยึดเป็นไงครับรถทัวร์เป็นยังไงรถทัวร์เป็นยังไงเอ่ยรถทัวร์โดนกักไว้เป็นยังไงขอทราบหน่อยถามหัวหน้าด่านเลยเหรอหัวหน้าด่านท่านอะไรนะท่านอุทัยท่านอุทัยใช่ไหมครับได้เดี๋ยวค่อยๆกันเดี๋ยวโอเคอ๋อไม่เห็นกักไว้ไงเห็นกักไว้รถนะรถทัวร์โดนกักไว้ครับว่าตรวจปัสสาวะผ่านแต่ว่าจะมีในส่วนของว่าภาษีรถครับนะทีมกฎหมายครับภาษีรถนะหมวกทองเนี่ยหมวกทองมีอำนาจในการที่จะกักรถไว้ไหมหรือจะออกใบสั่งไหมครับทีมกฎหมายรบกวนด้วยท่านอดีตอัยการท่านนะครับพี่ๆทนายความครับช่วยรบกวนดูหน่อยไม่ก็ให้ตำรวจทำตามหน้าที่ตามกฎหมายไปนั่นแหละครับให้ทำตามกฎหมายแหละนะทำถูกผิดก็ว่ากันไปรถทัวร์นั้นเป็นยังไงครับผมลูกพี่รถทัวร์เป็นยังไงครับกักตัวไว้น่ะไม่ครับอ๋อรอภาษีใช่ไหมขาดเจ้าของก็จ่ายรถส่งอ๋อภาษีขาดใช่ไหมก็ดูว่าเขาต่อกำลังประสานเจ้าของเขาอยู่ครับว่าได้ต่อไหมเนาะครับใช่ครับครับพักทำเรือหรือเปล่าครับครับพักใหม่ครับพักใหม่พักอะไรครับพักใหม่พักทำเรือใช่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 พอดีมีประชาชนร้องเรียนก็เลยอยากให้ลงมาดูหน่อยผมก็เลยมาแวะมาพอดีเนาะจดจ่อทำคนละหน้าที่กันไปเนาะครับครับครับเข้ารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันไปไม่มีอะไรหรอกครับทำถูกไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวทีมกฎหมายของพรรคอะครับก็ดูด้วยนะครับเพราะว่าเราถูกร้องเรียนมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากจะมาตรวจสอบให้นะครับเพราะว่าเราพรรคการเมืองพรรคใหม่ก็หัวใจเพื่อประชาชนปราบปรามการทุจริตอยู่แล้วถ้าเจ้าหน้าที่ทำถูกก็ทำไปครับมันไม่ได้มีอะไรนี่เนาะครับโอ้พรบความสะอาดได้ไหมนี่นะเล็กน้อยหรือเปล่าหรือสกปรกหรือว่าเจ้าของสวนเขาพร้อมโอ้ยงูเหลือมออกมาทำไงนี่ขอชื่นชมหน่อยถ้วยตวงนะครับนะลงทีมกฎหมายของพรรคใหม่ครับรบกวนดูด้วยนะครับเพราะว่าผมมาเก็บข้อมูลให้นะครับมาในนามพรรคใหม่นะครับวันนี้นะที่ตรวจนะถ้วยน้ำจิ้มกับตัวคาร์เทสโอ้โหผมบอกเลยนะเหม็นอ่ะโอ้เหม็นมากกลิ่นแรงมากครับโอ้โหดูนะเหม็นอ่ะขณะผมใส่แมสนะโอ้เป็นที่เหมาะจริงๆเลยดูสิครับน
โอ้ยไม่ไหวครับเหม็นเหม็นเหม็นโอ้ขนาดเพิ่งมาตรวจเนี่ยอยู่เดี๋ยวสกปรกมากครับเอางี้ดีกว่าไม่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงหรอกครับนะรถทัวร์ก็เห็นว่าเรื่องภาษีครับนะเรื่องใต้ภาษีนะก็รอถ่ายรูปส่งมาให้ผู้ควบคุมด่านได้ดูนะครับว่ายังไงครับนะก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่สักพักนะทำตามหน้าที่ตามสบายนะครับผมเรียกรถได้เลยไม่มีอะไรครับเรียกได้เลยในนามพรรคใหม่นะครับผมก็เรียกได้เลยครับเรียกได้เลยทำตามหน้าที่ไปรถติดยาวเหยียดไปนู่นตามเจ้าหน้าที่ไม่โบกรถแล้วนะผมบอกเลยนะด่านเนี้ยโดนร้องเรียนเยอะนะครับตีห้าตีสี่ยังตั้งอ่ะเออในเวลาเนี้ยหกโมงเย็นเนี่ยนะ เวลาหกโมงหนึ่งทุ่มเนี่ยมันใช่ไหมล่ะผู้การจังหวัดฮะผมไม่เชื่อว่าไปขออนุญาตท่านนะท่านผู้การผมไม่เชื่อหรอกครับนะผมไม่เชื่อนะท่านผู้การนะหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบแจ้งผู้บังคับการโทร081 591 593 6224ผมไม่เชื่อนะครับว่าเดี๋ยวนะสพ.สปปามผู้ควบคุมด่านนะครับท่านอธิสันโพศีสปป.สพ.โชคชัยผมไม่เชื่อนะว่าเป็นคำสั่งผู้การจังหวัดนะครับเป็นคนอนุญาตให้มาตั้งด่านนะเวลานี้นะผมไม่เชื่อนะครับนะท่านใดสะดวกนะโทรหาผู้บังคับการสอบถามว่าณเวลานี้เวลา 18:40 นาทีเนี่ยนะสพ.โชคชัยนำโดยพันตำรวจโทอดิสันโทสีเนี่ยลองถามผู้การดูครับว่าได้ท่านได้อนุญาตให้มาตั้งจุดตรวจปัสสาวะไหมเวลานี้เส้น24เนี่ยมันเป็นเวลาที่กฎหมายหรือคำสั่งผบ.ตร.นะครับว่านะครับห้ามตั้งจุดตรวจจุดตรวจห้ามตั้งด่านเวลาคับขันนะฮะช่วงเช้ากับเวลาประมาณสักเนี่ยครับช่วงเช้ากับเวลา15:00 น.ถึง20:00 น.ครับนะเป็นเวลาเร่งด่วนแล้วนี่เป็นเส้นทางหลักนะครับผมตอนนี้ตำรวจไม่เรียกทำถูกแต่เสือกไม่เรียกครับแล้วกักรถบัสไว้ด้วยว่าไม่ได้ต่อภาษีมีอำนาจไหมหมวกทองอ่ะฮะมีอำนาจไหมดูสิครับรถโรงพยาบาลมาช่วงเย็นเนี่ยนะดูครับนำสิ่งของมากีดขวางการจราจรข้างหน้ามีจุดตรวจโปรดชะลอความเร็วนะครับผมนี่นะกม.ที่49นะครับเบรกกันไปนะประชาชนร้องเรียนนะครับเราก็มาตรวจสอบให้ก็ไม่มีอะไรเจ้าหน้าที่ทำถูกก็ปฏิบัติหน้าที่ไปไม่เป็นไรครับนะเราก็ตรวจสอบตามเส้นขนานนะเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องก็จะได้
ประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำตามกฎหมายก็ว่ากันไปผมไม่แน่ใจว่าผู้การให้มาตั้งด่านปัสสาวะเวลานี้นะเดี๋ยวให้ทางทีมกฎหมายลองประสานไปดูครับตรงนี้ต้องมีกล้อง CCTV อ่ะนะท่านจุดเรียกมีกล้อง CCTV ไหมมีตัวเดียวนู่นไหนฮะตรงเรียกเหรอไปตรงนู่นเนาะใช่ครับอ๋อจริงมันต้องมีตรงนี้ด้วยเนาะมีประมาณนี้เหรอไม่มีงบประมาณนะครับพักใหม่ครับพักใหม่ครับสนับสนุนกล้อง CCTV ให้กับ ให้กับท่านสารวัตรด้วยนะครับเนี่ยกล้อง CCTV ไม่พอนะครับนะเวลานี้ได้รับอนุญาตให้ตั้งด้วยเหรอครับโดยคำสั่งเนาะโดยคำสั่งไม่ให้ตั้งนะเวลาช่วงค่ำเวลา17ถึงจากไหนครับจากภาค3ครับภาค3ครับ18ถึง21ครับ18ถึง21ครับผมถึง3ทุ่มตอนนี้มีใครถือบัตรป.2 หรือป.ป.ส.บ้างไหมไม่มีครับพี่ใช้อำนาจตรงไหนเนาะคือขอความร่วมมือครับพี่ถ้าเกิดคนไหนขอความร่วมมือคนไหนพี่ยอมก็ปล่อยครับแต่จริงกฎหมายจราจรให้อำนาจอยู่แล้วนะแต่ว่าทางท่านเป็นปราบเนาะครับพี่ปราบปามองคนไหนไม่สมัครใจก็ไม่ตรวจไม่บังคับง่ายนะผู้ควบคุมด่านนะครับก็แจ้งมาแล้วครับว่าไม่มีบัตรปปส.แล้วบัตรป.2นะครับแล้วก็ภาค3เรียกบัตรเคยได้ยาบ้า2เม็ดเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับจากปีที่แล้วเนี่ยอ๋อปีที่แล้วโอ้ข้ามปีเลยครับทำตังก็ไม่ได้นะพี่เนาะไม่ข้ามปีเลยเนาะโอ้ผลงานนะแต่ว่าแจ้งว่า200,000เม็ดนะเมื่อปีที่แล้วเนาะจับได้ในจุดนี้นะไอ้คน12,000ครับต้นเดือน12,000เมื่อต้นเดือนครับต้นปีโอ้ไอ้คนขนยาแม่งก็โง่จะสมควรโดนจับนะเนาะขับรถมาไอ้ขับรถขนยามาหาด่านนะมันโอ้มือสมัครเล่นนะตรงนี้นะโอ้ตั้งด่านทุกวันเลยจับได้ข้ามปีนะผลงานน่าชื่นชมมากนะไม่มีกล้อง CCTV ไปถ่ายเลยเนี่ยปลาอ้อยอ่ะโอ้มืดนะผมว่าเอโทรศัพท์ผมมันส่องสว่างท่านไม่ลูกน้องแม่ลูกน้องโบกเลยเหรอครับผู้การจังหวัดนะท่านผู้ควบคุมด่านนะครับแจ้งว่าภาค3อนุญาตนะภาค3เป็นคนให้ตั้งนะครับนะภาค3ไม่ตั้งนะผมว่ามันขัดคำสั่งขัดกฎหมายหรือไม่นะลองไปดูที่ภาค3นะประชาชนน่ะเขาร้องเรียนมาไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมลงมาตรวจสอบนี่ผมก็ภาคประชาชนนี่แหละครับก็ดูดิครับรถสัญจรเนี่ยนะโอ้โหเยอะครับช่วงนี้รถบรรทุกทำมาหากินชาวบ้านชาวช่องก็ลำบากนะวันนี้ก็มีนายทุนเงินกู้นอกระบบนะปีก้าขาแข็งนะครับ
จ้าหนี้จ่ายมาทุกวันนะแค่ขาดส่ง 2-3 วันจะยึดรถนะครับแล้วไปให้ตำรวจช่วยข่มขู่จะยึดรถนะผมบอกเลยถ้าตำรวจอยากร่วมวงเป็นแก๊งเงินกู้ด้วยก็เชิญนะเดี๋ยวผมจะดำเนินการให้นะประชาชนมันอยู่ยากครับทุกวันนี้โจรก็เยอะไอ้พวกรีดไถก็เยอะนะไอ้พวกเอาเปรียบก็เยอะเนี่ยครับไม่ทำไมบอกว่าทำถูกต้องแล้วทำไมมีคำสั่งภาค3แล้วกลัวอะไรอ่ะครับทำไมไม่โบกรถไม่มาดำเนินรายการบรรเลงไปเลยอ่ะครับเหมือนผมมาใหม่ๆเนี่ยนะเนี่ยรถติดโดยต้องมาชะลอเนี่ยเอาตามกฎหมายพรบทางหลวงก่อนนะมาตรา3839เขาว่าหากผู้ใดนะครับนะผู้ใดหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับหมานะครับผู้ใดนี่ไม่เกี่ยวกับสัตว์ไม่เกี่ยวกับหมาไม่เกี่ยวควายไม่เกี่ยววัวผู้ใดคือคนที่เป็นคือเป็นคนน่ะผู้ใดหมายถึงว่าเป็นคนน่ะนะครับนำสิ่งของมาวางกีดขวางการจราจรน่ะนะๆมีคนนึงละน่ะมีคนนึงจะเยี่ยวจะตรวจจะยังไงเอาจะยังไงเอาไล่เอาไปเออไม่ต้องไปเออไม่ต้องเยี่ยวนั่นพอผมเดินมาไม่ต้องเยี่ยวมันคืออะไรอ่ะฮะรถสิบล้อนะผู้ใดนำสิ่งของกีดขวางการจราจรเนี่ยนะในทางหลวงนะครับในทางหลวงเนี่ยนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะอัตราโทษจำคุก1ปีปรับ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนะแล้วก็มีพรบ.อื่นๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับหากผู้ใดก็คือไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นมนุษย์ตนไหนนะดูเลยครับแล้วไม่โบกแล้วผมก็อยู่เป็นเพื่อนตำรวจไปก่อนเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนสารวัตรก่อนสักพักนึงรถทัวร์ว่าไงรถทัวร์ภาค3นะภาค3ไม่ตั้งครับนะปราบปรามมายุ่งเกี่ยวอะไรกับพรบรถยนต์พรบขนส่งเป็นยังไงเอาเอกสารโชว์ยังเอกสารมีไหมกำลังทำเรื่องมีเอกสารหลักฐานให้ตำรวจดูไหมไม่ยังไงไม่ส่งนะยังไม่ได้ไม่มีเอกสารเลยกำลังทำตอนนี้เหรอไม่มีงานไปส่งพระอยู่เชียงใหม่แล้วตำรวจว่าไงเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะใบขับขี่ที่วางอยู่โต๊ะใช่ไหมท่านใบขับขี่จะขึ้นได้ไหมน่ะรถทัวร์น่ะใบขับขี่ท่านยึดไปไหมใบขับขี่ยึดไปไหมผมถามไม่ได้ยึดโอเคอย่ายึดไปหรอกครับไม่มีอำนาจยึดแล้วไปเออไปสายเดียวแล้วทำไมเขาบอกว่ายึดน่ะใครยึดอ่ะให้เขาไปซะมันว่ากันไปแล้วไม่เป็นไรหรอกด่านนี้ตี 5 ตี 4ก็ตั้งนะเออไม่เรียกรถอ่ะผู้บัญชาการภาค3นะครับเมื่อกี้สารวัตรท่านอ้างถึงนะว่าท่านเป็นคนอนุมัติในการให้มาตั้งจุดตรวจปัสสาวะนะครับโชคชัยนะครับทีมกฎหมายพรรคใหม่นะครับท่านใดสะดวก
ท่านเลขาเลขาพรรคก็ได้นะครับลองยกหูไปภาค3ดูครับผมก็ไม่เชื่อนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะได้มาตั้งเวลาเนี้ยมันขัดระเบียบขัดคำสั่งนะเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่รถประชาชนใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันชั่วโมงเร่งด่วนน่ะด้านท่านใบขับขี่ใครยึดไว้อ่ะให้เขาซะผมว่าจะเอาอะไรเขายึดทำไมใบขับขี่ปราบปรามมายุ่งพรบขนส่งอีกใครเอาใบขับขี่เขาไว้อ่ะถ้ามีอำนาจก็ว่ากันไปเด้อถ้าไม่มีก็คืนซะผมว่าเขาจะได้ไปทำมากินใครยึดใครยึดครับถ้าท่านว่ามีอำนาจก็เอาก็ทำไปจะทำยังไงเขาถ้าว่ามีนะถ้าไม่มีก็คืนกันซะก็ให้เขาทำมาหากินต่อท่านเป็นปราบปรามท่านยุ่งกับขนส่งเหรอหรือไงต้นไหนเนาะนี่เขาขึ้นสารเป็น 200,000 เมตรนี่นะโอ้ยไอ้คนยามือสมัครเล่นใช่ไหมขับรถมาด่านให้ตำรวจจับ 200,000 เมตรบอกว่าทำไมไม่มาตอนที่จับได้ 200,000 เมตรเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เล่นตรวจทุกวันน่ะฮะเดี๋ยวผมโทรหาผู้การก่อนไม่ผมไม่รู้กฎหมายอ่ะนะตำรวจปราบปรามมีอำนาจยึดใบขับขี่ด้วยเดี๋ยวนะอ้าวแล้วทำถูกแล้วไม่เรียกรถอ่ะเดี๋ยวสอบถามผู้การก่อนกล้อง CCTV ก็ไม่มีพี่น้องครับปราบปรามนี่มาตั้งด่านหมวกทองเนี่ยนะพรบ.ขนส่งก็จะเอาด้วยนะครับรถบัสว่าเขาอ้างว่ากำลังเท่าแก่กำลังต่ออยู่มันยังไม่ได้เอกสารเดี๋ยวมาลองโทรดูนะThank you.
คือบอกสองอยู่ผมได้เบอร์โทรนี่มาบอกประธานโทรบอกว่าให้มันไปก็หนึ่งเออไม่ใช่ว่ายิบไปขับขี่อยู่นี่มันเอาไปขึ้นแล้วมันเจอฮะบอยเอาไปขึ้นแล้วเออไปแล้วเอาขึ้นแล้วครับอาจารย์ขึ้นแล้วก็ผมบอกว่าถ้ามีอำนาจก็ยึดไว้ครับนะถ้าไม่มีอำนาจก็คืนผมก็พูดแค่นี้ใช่ไหมล่ะผมไม่มีสิทธิ์ไปบังคับไปห้ามอยู่แล้วถ้าทำถูกก็ทำไปครับก็แค่นั้นไม่ได้อะไรนี่อยู่เป็นเพื่อนตำรวจก่อนปล่อยรถไปหมดแล้วยึดใบขี่รถทัวร์ว่าไม่ได้ต่อภาษีคนขับก็บอกว่าพอดีขึ้นต่อแล้วก็ต้องไปส่งพระเป็นงานเร่งด่วนตำรวจก็เอาใบขับขี่ไว้ก็โยนไปโยนมาเนี่ยผมก็บอกถ้ามีอำนาจก็ยึดไปถ้าไม่มีอำนาจก็ไปคืนคุยกันง่ายๆสพ.โชคชัยเก็บเป็ดเบรกรถเบรกกันตัวโกงอ่ะถนนดีๆอ่ะต้องปิดช่องทางการจราจรเอาสิ่งของกีดขวางการจราจรเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับหรือเปล่าการตั้งจุดตรวจปัสสาวะน่ะเดี๋ยวผมหาเบอร์ภาค3ก่อนนะท่านใดมีเบอร์โทรภาค3บ้างเดี๋ยวนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าภาค3ให้ตั้งเวลาเนี้ยแชร์ไปนะครับด่านสพ.โชคชัยนะครับนครราชสีมาครับนะผมอยู่เขตนอกพื้นที่นะ
พโชคชัยนะครับกิโลเมตรที่49นะครับกิโลเมตรที่49เลยแยกมานิดนึงนะครับทางที่จะเข้ากรุงเทพครับตอนนี้ทำถูกก็ทำไปครับผมอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่สักครู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับไลฟ์สดๆนะครับนะผมมาตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าที่นะครับด่านตรวจปัสสาวะสภ.โชคชัยเฮ้ยโบทำถูกทำกันไปนะครับท่านบุญเกิดดูครับเรียกรถโอ้โหมันจะเข้ามันจะออกกันยังไงอ่ะแท้รถสิบล้อตรงนั้นเลยเดี๋ยวนะสักครู่นะครับสภ.โชคชัยนครราชสีมาครับผมเจ้าหน้าที่ทำถูกก็ทำไปนะครับผมแค่มาตามคำร้องขอร้องเรียนของประชาชนนะครับเดี๋ยวผมหาผู้การจังหวัดก่อนแป๊บนึงหาเบอร์โทรผู้การก่อนผู้การโทรแล้วไม่รับสายเอาผู้กลับก่อนแปลกตำรวจไม่เรียกทำไมไม่เรียกรถไม่เรียกรถท่านบุญโปรดบุญโปรดตุ้มกับอ
งงกันหมดแล้วไอ้รถนั้นก็จะมากลับรถไอ้รถนี้ก็จะไปสัญญาณไฟตำรวจก็นู่นรถโรงพยาบาลใหม่แล้วครับนู่นรถโรงพยาบาลใหม่แล้วรถติดต้องต่อคิวรถโรงพยาบาลต้องต่อคิวเรียงมาครับนะฮะมีด่านมีกลวยขวางไว้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อยู่ในจุดด้วยไม่โบกรถไม่อะไรนะมาดูดิครับระหว่างประชาชนกับตำรวจใครสร้างปัญหาจราจรดูเอาละครับเนี่ยดูไปไม่โบกไม่เรียกรถแล้วยังไงล่ะผมบอกแล้วการตั้งจุดตรวจปัสสาวะมันไม่มีกฎหมายในประเทศนะว่าจะกระทำได้นะผมยืนยันเลยก็ตรวจไปก็เจอคนป่วยเอาจะเอาคนป่วยไปทำอะไรใส่กุญแจมือเอาไปคูอย่างนี้เหรออันนี้คำถามนะครับนะเพราะว่าผมมีชาวบ้านนะประชาชนที่สัญจรใช้ถนนเนี่ยในเส้นเนี้ยร้องเรียนเป็นจำนวนมากนะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องมาพูดว่าทำไมไม่มาไล่ตอนที่จับยาได้ 200,000 เม็ดนู่นปีที่แล้วนู่นนะแต่ท่านตั้งด่านทุกวันนะประชาชนเดือดร้อนทุกวันนะจับได้ตั้งด่านบ่อยเป็นประจำแล้วทำไมยามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วถูกขึ้นนะถ้าการปราบปรามโดยการตั้งจุดตรวจปัสสาวะแล้วมันทำให้ยาลดลงอ่ะป่านนี้ไม่มีแล้วยาในประเทศไทยอ่ะนะวันนี้ยาเสพติดไม่มีแล้วราคาต้องพุ่งไป 7-800 หนุนเม็ดนึงอ่ะถ้าการตั้งจุดตรวจปัสสาวะแล้วทำให้ยาลดลงได้อ่ะผมไม่เชื่อนะอมขี้มาพูดผมยังไม่เชื่อเลยนะครับแล้วประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกละเมิดอ่ะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับหัวหน้าผู้คุมด่านก็บอกแล้วไม่มีบัตรปปส.ไม่มีบัตรป.2 สีเหลืองพูดง่ายไม่มีอำนาจตรวจอ่ะเอาเนี้ยไม่มีอำนาจตรวจอ่ะแต่บอกว่าก็ใช้วิธีโดยการขอความร่วมมือว่างั้นใครไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่ตรวจมันใช่เหรอใครไม่ยอมให้ตรวจก็ต้องขึ้นเสียงนิดนึงขู่นิดหน่อยนะประชาชนก็ขี้เกียจต่อกลอนด้วยก็เยี่ยวก็เยี่ยวนั่นนะครับเหม็นหึงอยู่นั่นป่าอ้อยป่ามันรู้ไหมถ้าผมเป็นประชาชนที่เป็นเจ้าของป่าอ้อยป่ามันนะผมแจ้งความเลยนะเออมันเหม็นนะมันเยี่ยวใส่ที่มันที่ของเขาอ่ะมันถ้าขี้ยังพอได้ปุ๋ยนะขี้ยังพอได้ปุ๋ยนะครับเยี่ยวนี่โอ้โหไส้เดือนก็ตายอ่ะนะมาตั้งแต่6 โมงนู่นไอ้ที่ตรวจบอกว่ามาเริ่ม6 โมงที่ตรวจเต็มถุงแล้วอ่ะฉีกอ่ะร้อยฉีกอ่ะผมมายังตั้งกลวยไม่เสร็จเลยเดินไปเนี่ยที่ฉีกเต็มถุงเรียกรถทุกคันได้เดี๋ยวผมได้วิดีโอเดี๋ยวผมจะเข้าไปแจ้งความนั่นไปยืนอยู่ที่เรียกรถอ่ะอย่าไปไหนอยู่แถวนู่นแหละใช่ไปสพหากพบเจ้าหน้าที่ประพฤติผิดหรือประพฤติมิชอบให้โทรหาผู้การจังหวัดผมกดเท่าไหร่ผู้การก็ไม่รับนะประเทศไทยมันสวยหรูมากเลยกันเรียกอะไรนะภาพนะภาพมันสวยหรูมากเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกก็เหมือนถามว่ากล้องอยู่ไหนนู่นนะชี้ไปบนฟ้าหนึ่งกล้องพรบทางหลวงนะครับมาตรา3839หากผู้ใดนะครับวางสิ่งของกีดขวางการจราจรนะครับผู้นั้นมีความผิดอัตราโทษจำคุก1 ปีปรับ 60,000 บาทแล้วท่านลองดูนะไอ้ที่บังคับให้มาเลนเดียวมันเป็นที่กลับรถด้วยเอ้ท่านดูดิอ่ะลองดูนะแล้วรถวิ่งมานู่นทางหลักนะแล้วมันจะไปทางตรงหรือทางอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีโบกอยู่ข้างหน้านะ
ผมก็ไม่เข้าใจนะจริงๆผมเข้าใจแต่ผมอยากจะถามหน่อยว่าไอ้ที่กล่าวอ้างกันว่าทําตามหน้าที่ทําเพราะคําสั่งภาค3ทําถูกต้องตามกฎหมายแต่ทําไมเวลาประชาชนมาไลฟ์สดมาตรวจสอบนะทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงไม่มาโบกรถถึงไม่มายืนโบกรถแปลว่าเจ้าหน้าที่กระทําโดยพิรุธใช่หรือไม่หรือมีเหตุอันควรเชื่อประชาชนตั้งข้อสงสัยได้ไหมมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจจะตั้งด่านไม่ถูกต้องนี่เหตุอันควรเชื่อนะนะหรือมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าตั้งไม่โปร่งใสไม่ถูกต้องหรือไม่นะบังคับผู้บังคับบัญชาไม่ทราบหรือไม่นะถึงเวลามีประชาชนมาไลฟ์สดไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยโบกรถหรือมาเรียกรถเลยอันนี้คือแค่ข้อสงสัยผมแค่มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นบวกทองครับเป็นปราบปรามครับสภ.โชคชัยครับผมอยู่ห่างนะอยู่ห่างจากเจ้าหน้าที่เยอะนะครับไม่ได้ไปอยู่ในเขตพื้นที่การปฏิบัติหน้าที่หรือไปกีดขวางใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยผมอยู่แบบเนี่ยห่างจากถนนเกือบ5เมตรนะดูนะผมอยู่ห่างจากเจ้าหน้าที่มากนะครับ ผมแจ้งไว้ก่อนนะไม่ได้ไปขัดขวางไม่ได้ไปก่อกวนความรำคาญไม่ได้ไปขัดคำสั่งเจ้าพนักงานอะไรทั้งสิ้น ผมยังติดต่อผู้การนะครับผู้บังคับบัญชาภาค3หรือผู้กำกับไม่ได้นะตอนในเวลานี้นะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับด้านสภ.โชคชัยครับผมตอนนี้คอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นนะครับพอดีสภ.โชคชัยแชร์ไปครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์นะต่อสังคมนะครับเฮียไทยสวัสดีครับผมพี่วสันต์สวัสดีครับครับผมคิดถึงทุกคนนะครับใจสั่งมาสวัสดีครับผมคนป่วยกฎหมายเขาให้ทำอะไรวันนี้ผมไลฟ์สดแจ้งมาแล้วนะครับว่านางยิ่งกฎหมายใหม่ด้วยนะครับนะกฎหมายใหม่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะท่านใดบอกว่ากฎหมายใหม่เนี่ยไม่มีการฟื้นฟูบ้างอะไรบ้างนะบอกให้มันไปมุดขี้ควายตายไปเลยเด้อนะบอกว่าไม่มีพรบฟื้นฟูแล้วนะต้องจับดำเนินคดีอย่างเดียวเนี่ยให้มันไปมุดขี้ควายตายเลยกฎหมายยาเสพติดเข้ามารวมกันเป็นฉบับเดียวแล้วครับนะไม่ต้องแยกพรบฟื้นฟูเหมือนครั้งก่อนนะครับเอามารวมในพรบเดียวกันถ้าตำรวจบอกว่าไม่มีการฟื้นฟูแล้วไม่มีการบำบัดฟื้นฟูนะให้ตำรวจแหกตาไปดูมาตรา112เป็นต้นไปอะครับนะครับครอบครองและมีไว้ครอบครองเพื่อเสพนะครับไม่เกิน15เมตรนี่ยังถือว่าเป็นผู้ป่วยนะกฎหมายใหม่อ่ะอันนี้ผมว่าตามกฎหมายนะพวกโลกสวยต้องขออภัยด้วย
นะพวกโลกสวยต้องขออภัยด้วยนะผมว่าไปตามกฎหมายนะก็กฎหมายมันเขียนมาแบบนี้เพราะว่าเขาคงวิเคราะห์พิจารณาแล้วว่าราคามันถูกแสนถูกนะลดแหลกแจกแถมเม็ดละ10บาท5บาทก็คงจะเข้าสู่เยาวชนได้ง่ายเยาวชนก็หลงผิดไงกำลังสอดรู้สอดเห็นกำลังอยากเขาเรียกอะไรอยากเรียนรู้สอดรู้อยากลองอยากอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถครอบครองได้10 15เม็ดได้นะ150บาทหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะกฎหมายก็เลยต้องปรับนะเป็นจำนวนเป็น15เม็ดเพราะถ้าไปบังคับใช้กฎหมายไอ้เม็ดยาบ้าลดแหลกแจกแถมเม็ดละไม่กี่บาทลดแหลกแจกแถมเม็ดละ10บาทแล้วยังไปบังคับใช้กฎหมายทางอาญาจับขังมีประวัติมีอะไรเนี่ยมันก็เด็กที่เป็นอนาคตของชาติก็ชิบหายหมดอ่ะนะไปสอบตำรวจสอบหมอสอบอะไรก็ไม่ได้อ่ะนะรับราชการทำงานก็ไม่ได้อ่ะนะนี่แหละผมเรียกที่ผมบอกอ่ะนะครับนะกฎหมายก็เลยต้องมาอันนี้ผมพูดในภาษาชาวบ้านนะนะครับฉะนั้นผู้เสพคือผู้ป่วยท่านสมศักดิ์เทพสุทินกระทรวงยุติธรรมนะก็ได้นะครับวางนโยบายหรือการแถลงข่าวเกือบทุกวันเกี่ยวกับปราบปรามผู้ค้าเน้นผู้ค้ารายใหญ่นะแม้แต่นะกฎหมายยังนะครับให้ผู้พิพากษาเนี่ยนะครับในคดียาเสพติดเนี่ยให้ผู้พิพากษาเนี่ยนะครับนะใช้ดุลพินิจนะครับนะเน้นการฟื้นฟูมากกว่าการดำเนินคดีหรือจำคุกอะครับนะครับไปดูได้เลยนะผมก็พอรู้กฎหมายปูปูปลาปลาครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าปราบปรามเนี่ยมาตั้งจุดตรวจปัสสาวะเนี่ยนะถ้าปราบปรามเนี่ยมาตั้งจุดตรวจแล้วตรวจค้นในรถตรวจมีเหตุการณ์ชั่วรถไหนไม่มีทะเบียนนะรถไม่มีทะเบียนบ้างมีพิรุธบ้างขับหนีสาหนีด่านบ้างอะไรบ้างเนี่ยไอ้นั้นนะครับคือสามารถใช้อำนาจตามปวิอาญาในการตรวจค้นได้มีเหตุการณ์คนสงสัยคนเชื่อตรวจค้นในรถได้แต่ประเภทแบบเรียกทุกคันนะแล้วมาแจกกล้วยแล้วก็ไล่เข้าป่าอ้อยมันสำหรังเนี่ยชาวบ้านเนี่ยกฎหมายเขาไม่ให้อำนาจนี่เขาให้อำนาจตรงไหนอ่ะผมอยากรู้อ่ะนะฉะนั้นคือเมื่อกฎหมายไม่ให้อำนาจคุณก็ไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้มันการกระทำก็เป็นการละเมิดคนอื่นนะท่านก็กล่าวอ้างว่าขอความร่วมมือผมถามหาอำนาจบอกไม่มีนะไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยนะเจ้าแต่จราจรมีนะครับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยจราจรเนี่ยพนักงานจราจรเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยมีอำนาจครับนะเรียกรถหยุดได้นะครับนะเมื่อพบการกระทำผิดนะมาตรา142นะครับนี่คือกฎหมายจราจรนะแต่ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรสามารถเรียกรถหยุดได้ตรวจสอบขอดูใบขับขี่นะครับในบางกรณีที่มีเหตุอันสงสัยหรือคนเชื่อหรือรถนั้นได้กระทำความผิดไม่มีป้ายทะเบียนนะมีพิรุธขับใส่ไปใส่มาอะไรพวกนี้นะครับแล้วถ้าได้คุยแล้วมีกลิ่นเหล้าแอลกอฮอล์ก็สามารถทดสอบสามารถพนักงานเจ้าพนักงานจราจรยศตั้งแต่ร้อยตีขึ้นไปไม่ต้องมีบัตรอะไรครับยศร้อยตรีเป็นสัญญาบัตรเนี่ยสามารถตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้นในเห็นควรเชื่อได้ก็คือเป่าแอลกอฮอล์นะครับเป่าแอลกอฮอล์ถ้า FC ครับถ้าเป่าแอลกอฮอล์แล้วไม่มีค่าของแอลกอฮอล์ก็สามารถทดสอบปัสสาวะได้สามารถใช้อำนาจได้ในพรบจราจรนะเพราะว่าอาจจะขับรถสายไปสายมาพูดจาวกวนอะไรพวกนี้มันก็มีเหตุอันสงสัยได้ว่าอาจจะเสพของมึนเมามานะก็สามารถมีอำนาจในการตรวจได้นี่คือพนักงานจราจรนะครับแต่ปราบปรามเนี่ยนะปราบปรามเนี่ยต้องอย่างน้อยมีบัตรปปส.เอาง่ายนะหัวหน้าต้องมีบัตรปปส.สักคนหนึ่งเพราะกระทำการใดก็สามารถที่จะเอาสามารถหยิบยกหรือมาอ้างอิงได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาต่างๆสามารถมาอ้างอิงหรือแสดงอำนาจได้บ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทุกเรื่องแต่นี่เล่นไม่มีอะไรเลยแล้วก็บอกว่าผู้การให้ตั้งผู้การภาคนะให้ตั้งนะผมถามเลยภาค3ให้ตั้งเหรอครับให้ตั้งโดยที่ปราบปรามไม่มีบัตรอะไรเลยเนี่ยไม่มีอำนาจเลยเนี่ยนะมาตั้งตรวจปัสสาวะมันใช่ไหมล่ะนะผมว่าระดับผู้การภาค3นี่คงไม่ยังไงอ่ะคงรู้กฎหมายมั้ง
ภาค3มาให้ตั้งเพิ่นว่าภาค3ให้ตั้งก็ต้องมีคนมาคุมอย่างเช่นคนมีถือบัตรปปส.ที่ปราบปรามอ่ะใช่มั้ยไม่รู้นะผมพูดอาจจะรู้บูบูปปาแต่ผมก็พูดไปเนี่ยเออกฎหมายเขาไม่ให้มาตรวจปัสสาวะกฎหมายเขาไม่ให้ตั้งด่านตรวจปัสสาวะกฎหมายที่ไหนผมอยากรู้แม่คำอุทานนะครับคำว่าแม่งนี่อุทานนะไม่ใช่เป็นคำดูหมิ่นนะคำอุทานเนี่ยนะครับถ้าปราบปรามเนี่ยถ้ารถขนผักขนอะไรมาอย่างเงี้ยสามารถตรวจสอบได้ไหมได้ตรวจค้นได้ไม่ได้ว่าครับนะแต่ต้องเหมือนที่บอกต้องตามๆกันตอนเนี่ยต้องตรวจอะไรได้ไม่ได้นะนะแล้วมีพิรุธแบบไหนจะตรวจในรถได้ไหมจะให้รื้อผักมาไหมรื้อผักออกก่อนไหมเออใช่ไหมไม่รู้อะแล้วแต่ดิยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีอะทำดูอะไรที่ไม่ละเมิดคนบริสุทธิ์ก็ทำไปนู่นรถติดยาวเยือกหนุ่มประมาณ2กิโลหนุ่มมีดฟ้ามัวดินหนุ่มครับพี่น้องครับอันนี้ผมเริ่มเกิดพิรุธข้อสงสัยนะก่อนผมมาเรียกรถทุกคันตรวจเยี่ยวกันเกือบทุกคันแต่พอผมมาเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยไม่เรียกรถอ่ะเรียกเฉพาะนู่นนะเรียกดูถามใบก็ขี่ก็ไปพอเป็นกระใสแต่ไม่เหมือนตอนที่ผมลงมาใหม่ๆดูดิครับรถติดเป็นแถบเป็นแถวท่านดูดิตอนนี้เหรอเป็นโมเดลของประเทศไทยเหรอครับนี่เหรอเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ไม่มีรัฐบาลไหนทำได้เหรอครับอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยสร้างถนนมาเพื่อให้ตำรวจเอากลวยมาวางบีบเส้นทางหลักให้เหลือเลนเดียวนี่แล้วก็จับไปมั่วไอ้ทะเบียนไม่ต่อภาษีก็ยังจะกักยึดใบขับขี่กักคนไว้เนี่ยกักรถไว้ถ้าพบเห็นก็นู่นแจ้งจราจรให้มาเขียนใบสั่งไม่ใช่มายึดใบขับขี่กักไว้เพื่ออะไรเขาต้องทำมากินถ้าไม่มีอำนาจก็ปล่อยเขาไปผมก็พูดแค่นี้ผมก็บอกถ้ามีอำนาจก็ยึดก็ยึดไปจะดำเนินการยังไงก็ดำเนินการไปแต่ถ้าไม่มีอำนาจก็ปล่อยซะอย่าให้มันเรื่องมันบานปลายยุ่งยากนะมีเจ้าหน้าที่กี่นายเหรอครับ1 2ไม่รู้สเกลหน้ามีไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ้ย1 2 3 4 5 6 7 7ไม่รู้ว่า7 8นาย9นายว่ากันไปต่างประเทศนะครับที่ผมเคยไปเที่ยวต่างประเทศแปลกนะฮะตำรวจไม่เจอนะแล้วก็ไม่มีคนกระทำผิดนะอย่าบอกว่าประเทศเขาเนี่ยพลเมืองเขามีสปิริตหรืออะไรไม่ใช่ผมว่าประเทศเขาบังคับใช้กฎหมาย 100% ไม่มีการทุจริตมากกว่าไม่มีการทุจริตครับงานต่างประเทศอ่ะเขาเลยไม่จำเป็นต้องใช้ตำรวจเพราะว่าเขาใช้กล้องวงจรปิดใครรถคันไหนทำผิดกฎหมายเขาจะมีรถเลยวิ่งเลยนะรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วเลยไปประกบทันทีเขาจะเน้นใช้กล้องวงจรปิดสังเกตพฤติกรรมของการขับขี่รถนะครับแล้วก็บอกสถานที่ที่ใกล้เคียงนะครับนี่คือต่างประเทศเพราะว่ามันไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือข้าราชการทุจริตก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยของรัฐแต่ละประเทศเนี่ยถ้ากระทำผิดเนี่ยไม่มีการช่วยเหลือกันนะเพราะว่าไม่มีการทุจริตนะครับนะนี่คือต่างประเทศเป็นอย่างนั้นนะครับภาค3ผู้การภาค3
ท่านนะครับลูกน้องท่านอ้างว่าท่านให้มาตั้งนะนะครับนะผมโทรไปท่านยังไม่รับสายเนาะนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านให้อนุญาตมาตั้งจริงไหมนะครับนะถ้าท่านให้มาตั้งจริงท่านก็ให้อำนาจมาด้วยสิครับบัตรปปส.อะไรก็แล้วแต่มันต้องมีนะปราบปรามนะนะครับเพราะว่ามันทุกคนต้องเคารพกฎหมายอ่ะว่ากันไปตามกฎหมายอ่ะนะอย่าลืมนะผมไม่ได้สนับสนุนคนทำผิดนะผมสนับสนุนสนับสนุนคนบริสุทธิ์นะที่นะครับประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ทางนะครับผมไม่สนใจไอ้พวกที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไอ้พวกที่ทำผิดกฎหมายนะนั่นก็ว่ากันไปตามกฎหมายอ่ะแต่อย่าไปข่มขู่ไปรีดเงินเขาเออมันยามันจะไม่หมดเพราะว่ามันไม่ได้หาเงินมาจ่ายเองเพราะแม่หาเงินมาจ่ายนะแล้วมันก็มีเกรงกลัวนะครับอย่าไปรีดเงินอย่าไปเอาเงินนะไปข่มขู่เอาเงิน 5,000 10,000 20,000 เนี่ยนะครับคนสุดท้ายปล่อยตัวไปก็วนเวียนมาในวนเวียนไปเล่นยาอีกเหมือนเดิมนะนี่แหละที่มันไม่หมดไม่สิ้นนะไม่จบอ่ะนะจับได้ได้เงินก็ปล่อยจับได้ได้เงินก็ปล่อยนะอย่าไปทำแบบนั้นนะครับถ้าทำแบบนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะมันไม่กลัวนะนั่นเราไปบำบัดฟื้นฟูตามกระบวนการน่ะของกระทรวงยุติธรรมเขามีมอบหมายอย่างไรบ้างนะก็เอาไปบำบัดฟื้นฟูนะครับผมถึงบอกว่ามันตำรวจไม่มีอำนาจหรอกครับที่จะมาตั้งด่านแบบนี้มันไม่มีอ่ะเออจะให้ผมพูดไงกฎหมายผมพยายามอ่านแล้วมันไม่มีอ่ะเออมีแต่พรบ.จราจรน่ะผู้ใดนะครับอะไรอ่ะเสพอะไรอ่ะสารมึนเมาแอลกอฮอล์หรือสารมึนเมาอย่างอื่นเช่นยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยไงเขาให้อำนาจจราจรเจ้าหน้าที่จราจรนะถ้ามีเหตุอันสงสัยหรือควรเชื่อเนี่ยร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยสามารถทดสอบทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับแต่ปราบปรามนี่แต่ก่อนมีบัตรปปส.มีบัตรป.2ตอนนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยนะครับปปส.ก็ได้เรียกคืนหมดเพราะมีข่าวอื้อฉาวในเรื่องการใช้บัตรเพื่อเอาไปข่มขู่แล้วก็เข้าบ้านประชาชนมั่วตะซั่วนะครับและไม่ทำรายงานนะครับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำรวจหมดนะแล้วตอนนี้ฉันจะใช้อำนาจอะไรปราบปรามถ้าตรวจค้นรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลนะแต่ไม่รู้มีอำนาจหรือเปล่าก็ว่ากันไปแต่ว่ามาตั้งใจมาตรวจปัสสาวะเลยผมว่าไม่ใช่แล้วเพราะว่าตรวจปัสสาวะ สมมติเจอคนป่วยเขาก็กฎหมายเขาก็ไม่ให้ควบคุมตัวคนป่วยเอ้าแล้วทำยังไงก็ปล่อยแล้วถามว่ามันอย่างถ้าเป็นกฎหมายจราจรยังมีปรับใบสั่ง200 300 500ยังพอมีเงินนะเพื่อไปพัฒนาตำเทศบาลพัฒนาอบต.ตีเส้นถนนทำปงทำป้ายจราจรก็ว่ากันไปใช่ไหมจราจรแล้วก็ระวังนำจับนะครับเจ้าพนักงานก็ว่ากันไปสูงสุดเดือนละ10,000บาทนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปยังมีผลได้ผลเสียอยู่ผลประโยชน์แต่ไอ้ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจหาสารเสพติดเนี่ยผมว่ามันจับแล้วก็ต้องปล่อยกฎหมายก็ไม่ควบคุมตัวแล้วจะมาหาคนป่วยไปทำไมแล้ววันนึงเนี่ยมีรายงานเนี่ยตั้งด่านทุกวันเนี่ยมีรายงานว่าตรวจเจอคนป่วยกี่รายครับแล้วกระทำการยังไงกับคนป่วยบ้างครับนะกระทำการยังไงดำเนินการยังไงตามกฎหมายของคนป่วยบ้างนะท่านสุวัฒน์แจ้งยศสูตรบอกว่าท้องหล่อโมเดลครับด่านต้องมีป้ายบอกล่วงหน้า150เมตรโอเคพอได้อันที่2วางกรวยมีไฟโอเคพอได้ไฟส่องสว่างพอได้นะมีป้ายผู้ควบคุมด่านพอได้แต่กล้อง CCTV ไม่มี
บอกว่าไม่มีงบประมาณอ้าวแล้วท่านสุวัฒน์เนี่ยเกษียณไปแล้วเอาไปด้วยหรือเปล่าเออเอาไปด้วยไหมกล้อง CCTV ตอนยังไม่มีคำสั่งไม่มีระเบียบการตั้งด่านไม่มีคำสั่งจากสุวัฒน์แจ้งยศสุขไม่มีระเบียบการตั้งด่านนะก็ไม่มีกล้องพอท่านจนเกษียณแล้วกล้องก็ไม่มีเออไม่มีกล้องกับกล้องก็ไม่มีความหมายน่าจะเดียวกันนะครับพี่ใช้แสงแบตเตอรี่หนองบัวลำพูท่านใดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่ผุแบตเตอรี่รั่วเรียกใช้แบตเตอรี่นะครับเอกชัยแสงหนองบัวลำพูแล้วก็สาขาอยุธยาแล้วก็สาขาขอนแก่นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเอกชัยแสงแบตเตอรี่นะครับพี่น้องครับสนับสนุนนะครับทีมนะครับผู้ที่เสียสละเพื่อประชาชนคอยเรียนปากเป็นเสียงคอยให้ข้อมูลส่งข้อมูลช่วยเหลือประชาชนนะครับ เอกชัยแสงแบตเตอรี่ครับพี่น้องครับผมนะนะพรบทางหลวงครับผู้การทางหลวงนะครับนะครับนะครับผู้อำนวยการทางหลวงครับบ้ายังไงครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเอากรวยเอามาริเออร์นะเอาสิ่งของมาวางขีดขวางการจราจรนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยควบคุมอยู่นะครับนะจากถนน3เลนเหลือบีบนะครับบีบมาเนิน1เลนนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคอยโบกคอยชะลอรถนะครับนะถ้ามีรถชนกันงามไส้ครับต้องรีบเก็บกรวยทันทีนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะยิ่งชนยับไปอีกยับเยินไปอีกนะนะครับเดินหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังไม่เรียกรถนะครับผมนะผมเดินยึดเส้นยึดสายจะนิดนึงนะครับพี่น้องครับโอ้ทำไมดึกมามันมืดจังเลยนะนะครับนะครับโอ้งบประมาณทำถนนของกระทรวงคมนาคมนี่ยังสวยหรูถนนดีมากเส้น24นะแต่ว่ารถยนต์ต้องมาเบรกมาชะลอนะผู้ใช้ทางตามรัฐธรรมนูญนะครับมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ทางใช้ท้องถนนนะครับก็มีตำรวจนะครับเอากรวยเอาสิ่งของมาริเออร์ยางรถมาวางจีดขวางการจราจรอยู่นะต้องเบรกต้องชะลอต้องใช้รถอย่างระมัดระวังเสียเวลาเวลาสัญจรไปมาทำมาหากินนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อน200กว่าท่านนะครับผมเราอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอยู่กันยาวๆไปนะครับไม่มีอะไรครับถ้ามีประเด็นอะไรก็ค่อยว่ากันตอนนี้เราก็ต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับนะประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะครับจะไม่สนับสนุนการปฏิบัติจะไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบนะครับน่าจะผมจำไม่ผิดมาตรา25วงเล็บ10หรือเปล่านะก็ว่ากันไปไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่วันธนาพิกิจนิรนามวินัยกูมาหลวงนะครับทักทายกันนะครับนายเจริญฤทธิ์ครับผมพี่สมบุญพี่เอกดีงามครับพรชัยสุทธิรัตน์นะครับขอแสดงความเสียใจนะครับกลุ่มเสือหากินในป่าหมากินข้างถนนด้วยนะครับท่านน่าจะวีรชัยหรือเปล่าครับหรือธวัชชัยหรือวีรชัยนะครับที่ท่านขับรถนะ10ล้อก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับผู้ประชาชนผู้รักความเป็นธรรมนะครับที่เป็นผู้บุกเบิกนะครับรุ่นแรกๆของกลุ่มเสือนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะคนที่ยังอยู่ก็สู้กันต่อไปนะครับเพื่อสังคมไทยเพื่อนะครับเป็นคันของความยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะครับเป็นคันนะครับในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยที่เราจะไม่ละเมิด
หรือไม่กระทำผิดกฎหมายไม่สนับสนุนให้ผู้ใดกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะครับผิดถูกว่ากันไปตามกฎหมายนะครับเราไม่ได้ต้องการเราไม่มีอคติหรือต้องการที่จะนะครับมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะประพฤติดีประพฤติชอบเราก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้หน้าที่การงานจงเจริญงอกงามไปตามนะไปตามอายุราชการนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ท่านใดที่กินเงินเดือนรับเงินเดือนภาษีแล้วก็ประชาชนแล้วก็สวัสดิการภาษีประชาชนนะครับถ้าประพฤติชั่วประพฤติมิชอบใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างเช่นยัดข้อหาข่มขู่รีดไถรีดเงินเรียกรับเงินนะครับนะไม่ว่าจะคนทำผิดหรือไม่ทำผิดก็ตามเนี่ยนะกฎหมายไม่ให้กระทำได้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าบุคคลนั้นเนี่ยทรยศต่อชาติต่อแผ่นดินนะขอให้มันนะชิบหายไปป่วงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มันเอาไปนะขูดรีดรีดไถประชาชนหรือคนทำผิดตำตุเล่นะรีดไถไปนะครับให้ญาติพี่น้องหรือครอบครัวของมันขอให้มันชิบหายกันทั้งครอบครัวใครเอาเงินประชาชนใครรีดไถเงินประชาชนแล้วเอาไปนะใช้ใจนะตัวเองหรือครอบครัวเป็นเงินบาปเงินตราบาปเงินสาปแช่งนะครับนะขอให้ผู้กระทำนั้นๆขอให้มันพบแต่ภัยพิบัตินะพบแต่ภัยพิบัติชิบหายกันทั้งครอบครัวนะครับถ้าผู้ใดประพฤติดีประพฤติชอบข้าราชการกินเงินเดือนภาษีประชาชนนะครับก็ขอให้ประพฤติดีประพฤติชอบนะครับขอให้หน้าที่การงานขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไปนะครับไปไหนมาไหนให้มีคนรักคนเคารพนับถือนะครับนะมีโชคมีลาภถูกลอตเตอรี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าไอ้ไหนตัวไหนที่มันรีดไถข่มขู่รีดไถเงินประชาชนไปใช้ในส่วนตัวหรือครอบครัวเป็นความเดือดร้อนสาหัสที่ประชาชนนะครับต้องดิ้นรนวิ่งหากู้หนี้ยืมสินนะเพื่อเอามาจ่ายให้กับพวกตำรวจนอกรีดนะขอให้มันนำเงินไปใช้นะครับครอบครัวลูกนะครอบครัวมันจงวิบัติชิบหายกันไปทั้งหมดนะอันนี้คือเป็นเงินตราบาปเงินสาปแช่งนะของประชาชนนะครับผู้ที่ถูกกระทำนะครับนะเพราะผมบอกแล้วเราไม่สนับสนุนผู้ใดกระทำผิดกฎหมายและไม่ได้สนับสนุนผู้ใดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแต่ว่านะครับคนที่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดกระทำผิดกฎหมายเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีนะครับแต่คนที่หากินกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนี่นะครับผู้ที่หากินกับนะขูดรีดรีดไถข่มขู่หากินกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนั่นนะชั่วเลวซ้ำมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับพี่น้องครับฉะนั้นเราเป็นประชาชนพลเมืองพลเมืองดีนะครับเราต้องลุกขึ้นมาตรวจสอบสอดส่องนะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือของข้าราชการทุกหน่วยนะครับนะในการที่จะทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนนะให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในขอบเขตนะครับไม่ไปละเมิดนะครับผู้อื่นหรือไม่ไปกระทำผิดประพฤติชั่วนะตามบทบัญญัติของมาตรา7879แห่งพรบ.ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะมีระเบียบวินัยมีพรบควบคุมนะครับนะพรบตำรวจมาตรา7879อย่างชัดเจนว่านะครับนะอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะมาตรา78คือความผิดไม่ร้ายแรงมาตรา79คือความผิดร้ายแรงโทษไล่ออกนะครับนะดูสิครับรถติดยาวเหยียดนะครับนะขับมาต้องชะลอรถติดแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้โบกรถไม่ได้ทำนะไม่ได้โบกรถไม่เรียกรถผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับผมเองก็เป็นแค่ประชาชนนะครับนะเป็นแค่ประชาชนนะครับนะอยู่เป็นเพื่อนกันไปครับสักพักหนึ่งยาวๆนะครับนะครับ
ท่านใดนะครับอยากจะสนับสนุนการทำภารกิจนะครับตรวจสอบสอดส่องนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็สนับสนุนได้ครับยาสีฟัน250 บาทส่งฟรีครับยาสีฟันสมุนไพร250 บาทส่งฟรีตอนนี้นะครับก็มีสั่งมาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับผมกำลังรวบรวมทุนเพื่อจะส่งให้โรงงานนะครับส่งไปปุ๊บ2 วันยาสีฟันได้เลยนะครับก็ทีละ200 หลอดนะครับผมก็ทุนน้อยนะครับก็เนี่ยแหละครับก็ได้พอได้กำไรได้ทุนหมุนเวียนได้ค่าใช้จ่ายนะครับเติมน้ำมงน้ำมันนะครับนะในการทำภารกิจนะครับนะมีโอเวลาว่างเวลาสะดวกผมก็จะมานะมาตรวจสอบให้นะครับครับท่านใดไม่เดือดร้อนนะครับท่านใดไม่เดือดร้อนนะพอที่จะนะครับแบ่งปันได้นะครับสนับสนุนกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปสอบถามวิธีการตรวจนะครับถามอำนาจก็บอกไม่มีก็จบแล้วครับนะมีแต่ขอความร่วมมือก็ว่ากันไปแค่ว่าไม่มีอำนาจก็จบแล้วครับนั่นจะไปตรวจอะไรอ่ะที่บุญหลายสวัสดีครับผมพี่พรชัยที่วรวิทย์ โชคชัยครับโชคชัยใกล้โรงงาน CP มั้งครับถ้าจำไม่ผิดด่านโชคชัยครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ค่อยเรียก การโชคชัยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนอนหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดมีเจ็ดนายนะครับ
รถติดยาวนะรถอะไรนะรุ่นเปิดไฟกระพริบมานะรถโรงพยาบาลบ้างรถฉุกเฉินบ้างอยากดูเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะสักรายนะว่าตรวจแบบไหนนะใช่อะไรหรอกกฎหมายให้ทำยังไงอยากเรียนรู้จริงกฎหมายให้ตำรวจปราบปรามตรวจปัสสาวะยังไงขั้นตอนโทษประชาชนอยากจะมาศึกษาด้วยเหรอครับปาล์มเรียกดูใบขี่ได้ตำรวจปาล์มไม่รู้นะท่านใดมีความรู้บอกผมด้วยปาล์มมีอำนาจเรียกตรวจใบขี่ได้ด้วยนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่จราจรได้ไหมปาปามเรียกตรวจใบขี่ได้ไหมผมไม่รู เดี๋ยวรอสังเกตนะครับสังเกตการว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับถ้ามีสัก1รายเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะได้รู้นะครับโอ้เหม็นเยี่ยวชิบหายเลยว่ะเหม็นเยี่ยวที่เยี่ยวน้ำนองเต็มเลยไม่ใช่น้ำท่วมนะเยี่ยวเหม็นมากเหม็นใครไม่เชื่อลองมาดูครับใครไม่เชื่อมาดูครับสภ.โชคชัยครับรถติดมากเลยครับผมผู้ควบคุมด่านนะครับผมดูชื่อยศตำแหน่งไม่ชัดเจนนะครับนะเห็นบอกว่าภาค3นะฮะมีคำสั่งให้มาตั้งด่านในเวลา 6:00 น.ถึง 3:00 น.ผมก็ไม่เชื่อ
พราะว่าโดยระเบียบหรือคำสั่งแล้วเนี่ยในเวลาเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะไม่จำเป็นก็ไม่ตั้งเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่ประชาชนต้องสัญจรนะครับนะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนซื้อกับข้าวบ้างไปธุระเร่งด่วนรับลูกไปมาโรงเรียนเลิกงานพวกนี้นะครับซึ่งมีจราจรคับคั่งจราจรเจ้าหน้าที่จราจรควรจะมาโบกรถหรืออำนวยความสะดวกนะแต่ว่าสภ.โชคชัยปราบปรามเนี่ยบอกว่าผู้บังคับบัญชาภาค3ให้มาตั้งนะให้มาตั้งเวลา 6:00 น.ถึง 3:00 น.นี่ผู้บังคับบัญชาสั่งนะแต่พอผมถามหาอำนาจว่าใช้อำนาจพ.ร.บ.ใดในการตรวจปัสสาวะบอกว่าไม่มีอำนาจไม่มีบัตรปปส.ไม่มีบัตรป.2แต่อาศัยความร่วมมือของประชาชนนะอาศัยความร่วมมือคือขอความร่วมมือถ้าใครให้ตรวจก็ตรวจใครไม่ยอมให้ตรวจก็ไม่ตรวจว่าอย่างนั้นนะเชื่อไหมผมไม่เชื่อ ผมไม่เชื่อนะบังคับเลยแหละไม่ตรวจไม่ได้ต้องไปตรวจอย่างเดียวห้ามถือโทรศัพท์ห้ามไลฟ์สดห้ามบันทึกภาพท่านบันทึกวิดีโอแล้วก็เดินไปรับกล้วยเยี่ยวในป่าอ้อยกับมันสำปะหลังผมไม่รู้ว่าเจ้าของสวนนี่ยอมได้ยังไงเหม็นมากเนี่ยผมยืนตรงนี้ยังได้กลิ่นเลยโชยมาเลยเนี่ยเจ้าของสวนยอมได้ยังไงนะถ้าเป็นขี้นี่ยังได้ปุ๋ยนะอุจจาระถ้าเป็นเยี่ยวเนี่ยโอ้โหไส้เดือนยังตายอ่ะแล้วทำไมไม่ตรวจปัสสาวะล่ะไม่เข้าใจทำไมไม่ตรวจทำไมไม่เรียกตรวจปัสสาวะผมจะดูตัวอย่างสักรายนะผมจะดูตัวอย่างสักคนนะว่าตรวจปัสสาวะแบบไหนนะเออผมอยากดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจปัสสาวะสักหนึ่งรายนะว่าเขาทำการเยี่ยงไรนะในการตรวจปัสสาวะกฎหมายเขาให้ทำยังไงนะผมอยากหาความรู้ให้กับประชาชนนะเพราะว่าประชาชนสงสัยนะประชาชนมีสิทธิ์สงสัยใช่ไหมครับถ้าเป็นผมนะประชาชนนะผมตั้งข้อสังเกตกับด่านนี้ว่าด่านโชคชัยว่าก่อนที่ผมจะไลฟ์สดหรือมาใหม่ๆแรกๆทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเรียกรถและตรวจปัสสาวะเต็มป่าอ้อยและป่ามันจอดรถเป็นแถวแต่พอผมมาไลฟ์สดแล้วขออนุญาตเยี่ยมชมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เรียกใครไปตรวจปัสสาวะแม้แต่คนเดียวผมก็เลยตั้งข้อสังเกตและมีข้อสงสัยว่าด่านนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือโปร่งใสไหมหรือถูกต้องตามกฎหมายไหมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือไม่อันนี้คือผมสงสัยผมมีสิทธิ์สงสัยอ่ะผมเป็นคนผมมีสมองนะเพราะว่าพฤติกรรมมันแปลกพฤติกรรมเปลี่ยนไปอ่ะครับนะถ้าเจ้าหน้าที่มีอำนาจจริงแล้วทำถูกผมว่าก็เรียกตรวจไปสิผมมีอำนาจไปห้ามเลยว่าคุณอย่าตรวจคุณไปตรวจปัสสาวะประชาชนไม่ได้คุณห้ามตรวจผมไปทำได้ไหมไม่ได้ถือว่าเป็นการไปขัดขวางใช่ไหมนะผมถ้าเรียกรถตรวจปัสสาวะผมก็แค่ดูเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรก็แค่ดูสังเกตการไปว่าอ๋อเขาตรวจแบบนี้นะแล้วใครไม่ใครเป็นลบก็ปล่อยใครเป็นบวกทำแบบนี้แบบนี้ผมก็จะได้รู้จะได้เอาประสบการณ์นี้ไปเล่าสู่กันฟังได้หรือไปบอกตอบคำถามประชาชนได้บ้างใช่ไหมแค่นั้น
แต่เนี่ยมันมีพิรุธและข้อสงสัยว่าเอาทำไมตำรวจไม่เรียกใช่ไหมจริงไหมล่ะเออผมมีสมองอ่ะผมไม่ใช่ควายอ่ะเออผมก็มีความรู้อ่ะสมองผมหัวแข็งข้างในมีรอยหยักครับก็คือฉลาดมีความรู้อ่ะเออมีสมองนึกคิดได้สรุปได้เข้าใจได้สงสัยได้เออนะผมมีสิทธิ์สงสัยอ่ะจะมาห้ามมาเอ้ยคุณเป็นประชาชนคุณมีอำนาจที่ไหนมาสงสัยอันนี้เดี๋ยวผมเขกมังเอกให้เลยนะผมบอกให้นะลองดูได้เออแต่ประเภทแบบนะมามั่วจะสู้กับผมไม่ได้นะนะครับอันนี้พูดถึงถ้ามาละเมิดมามั่วจะสู้กับผมนะผมบอกเลยนะก็ผมไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะเออผมมาตามรัฐธรรมนูญมาตามกฎหมายนะอย่ามามั่วจะสู้กับผมผมบอกให้เออมาอ้างมาถามหาอำนาจผมหนูไรสาระไปคุยกับเด็กปัญญาอ่อนถามหาอำนาจอำนาจอยู่อำนาจเจริญก็ผมบอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีกฎหมายรองรับการมาตั้งตรวจปัสสาวะมันไม่มีมันเรื่องจริงกฎหมายเก่าใหม่มันไม่มีก็ผมบอกว่ามันไม่มีก็คือมันไม่มีถ้าท่านเถียงผมลองดูที่แล้วตำรวจไม่เรียกตรวจอ่ะไม่เรียกตรวจปัสสาวะแล้วไหนบอกว่าโอ้นุ่นภาค3นุ่นนั้นเรียกมาเออภาค3ให้ตั้งนะผู้บัญชาบัญชาหนุนผู้การหนุนภาค3หนุนนครราชสีมาเนี่ยให้มาตั้งเอาขนาดผู้บัญชาบัญชาภาค3ไม่มาตั้งนะที่อ้างผมอ่ะเออแล้วทำไมไม่เรียกตรวจไปเลยล่ะผมเป็นแค่ประชาชนน่ะมีบัตรประชาชนเลข13หลักนะแค่นั้นเองเออก็ตรวจไปสิถ้าทำดูกฎหมายตรวจไปดิครับไม่เป็นไรนี่ก็ตรวจไปดิเออแต่นี่เล่นไม่ตรวจเนี่ยเรียกประชุมกัน2รอบแล้วเออเอาไงวะเอาไงวะวะเออเรียกรถเรียกรถเรียกเรียกถามๆคุยๆไปนะว่าไปนะแต่บางสิ่งของกีดขวางเนี่ยนะไม่มีตำรวจยืนโบกยืนเคลียร์ด้วยนะเออไม่มีตำรวจยืนโบกยืนเคลียร์ด้วยนะพรบทางหลวงอ่ะก็ผมบอกไม่มีกฎหมายรองรับเออผู้หลักผู้ใหญ่ผมมาแล้วโอนกำลังถอยรถจอดมาสมทบมาสมทบเจ้าภาพวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านพรบทางหลวงให้ฟังนะการควบคุมหรือการรักษาหรือการขยายสงวนเส้นทางเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาตรา38นะครับพรบทางหลวงนะมาตรา38นะ
มาตรา38นะครับห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งแขวนวางหรือกองสิ่งใดนะสิ่งใดในลักษณะที่กีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายนี่อาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทางเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงเว้นแต่นะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตนะเว้นแต่ได้รับอนุญาตนะจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือซึ่งผู้ได้รับการมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงนะครับหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้การอนุญาตตามวรรคหนึ่งเมื่อมีความจำเป็นแก่งานทางหรือปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้กระทำเงื่อนไขที่กำหนดการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากการผู้จากผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ไม่ถือว่ากระทำไม่เป็นไปตามเงื่อนไขครับที่อนุญาตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาตนะครับก็สามารถเพิกถอนอนุญาตก็ได้วรรคสามคือในกรณีที่การกระทำตามวรรคหนึ่งโอ้โทรศัพท์ผมมันดิ้นได้วรรคหนึ่งจะกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำนะครับหรือถอนทำลายหรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้งแขวนวางกองอยู่ภายในกำหนดเวลาอันสมควรถ้าไม่ปฏิบัติตามผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับการมอบหมายอำนาจผู้อำนวยการทางหลวงหรือถอนทำลายหรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้งหรือแขวนวางกองอยู่โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้หรือต้องมีผู้เสียหายผู้ใช้จ่ายเดียวมันละเอียดอ่ะมันละเอียดเออมันละเอียดอ่ะ38 39 39ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำปิดกั้นทางหลวงหรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคมหรือนำสิ่งของใดมาขวางหรือวางบนทางหลวงหรือกระทำด้วยประการใดๆบนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลอื่นนี่นะครับโอ้เห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีกฎหมายอนุญาตอ่ะมันต้องขออนุญาตอ่ะ มันมีผู้กองจอบร้อยอ่ะพยายามเอากฤษฎีกานะกฤษฎีกาเรื่องเกี่ยวกับมีความเห็นในการตั้งด่านน่ะในการตั้งสิ่งของกีดขวางการจราจรน่ะนะเอามาอ้างครับมันเป็นความเห็นครับมันไม่ใช่กฎหมายให้ผู้กองหน้าห้านก่อนที่จะมาสอนผมอ่ะไปศึกษาดีๆมันเป็นความเห็นของกฤษฎีกามันเป็นความเห็นส่วนตัวเออมันไม่ใช่เป็นคำสั่งหรือกฎหมายออกมานะ
ที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนะครับเอากรวยเอาบารีเออร์มาวางในทางได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกรมทางหลวงมันเป็นความเห็นของกฤษฎีกาเท่านั้นครับถามอำนาจก็ไม่มีอำนาจผมอยากเห็นตรวจเมื่อไหร่นะยังไม่เห็นนี่ก็เลยศึกษาไว้เอ้านู่นติดยาวเยือนนู่นเลยครับเป็นกิโลนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับมาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วยผมเป็นเด็กฝึกหัดเรียนกฎหมายอะครับนะก็อยากจะรู้นะในเค้าเรียกว่าในการปฏิบัติหน้าที่จริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะอย่าว่าผมเลยผมมาตรวจมาเรียกอะไรมาเรียนรู้วิชากฎหมายของตำรวจว่าในตัวหนังสือตัวอักษรในคำสั่งในระเบียบในวินัยนะครับนะมันต่างกันยังไงนะกับแนวทางปฏิบัติมันต่างกันยังไงนะครับนะผมก็อยากทราบผมไม่ได้มาขัดขวางกีดขวางอะไรเลยเนี่ยเนี่ยดูดิเจ้าหน้าที่มานั่งพักอยู่แล้วไม่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนั่งเหมือนไฟเทคเลยครับถ้าเอาแก้วมาตั้งผมมาผูกแทนเลยทีนี้ถ้าเอาแก้วมาตั้งนี่ตั้งวงได้เลยเหมือนไฟเทคเลยฮึบเครื่องเสียงมาหน่อยบลูทูธว่ากันไปนะวางไว้นี่แหละกลวยเกยไม่ต้องสนใจอ่ะวางไว้นะวางไว้ไม่ต้องสนใจอะไรใครจะว่าไงก็สร้างผู้กองหน้าหันเราก็ไม่ไปสอบถามไม่ไปอะไรหรอกครับจะสอบถามทำไมครับเราก็สังเกตการไว้ดีครับดูดิไม่มีตำรวจเลยแล้วนั่งพักเบรกก่อนตำรวจก็คนนะเหนื่อยเหมือนกันนะมายืนเก่งๆกลางถนนมันก็เมื่อยเหมือนกันเลยใช่ไหมล่ะก็ต้องมีพักมีอะไรอย่าไปว่าเขานะกรุณาลดกระจกขอบคุณครับนะนี่แหละกล้อง CCTV นี่ดูดินะเนี่ยกล้อง CCTV มันเป็นไรทำตัวก็ทำไปใช่ไรหรอกผมมีประชาชนนะร้องเรียนเยอะนะตีสี่ท่านยังมาขยันมาตั้งเลยพวกเสียวดาดเนี่ยประชาชนก็ร้องเรียนว่าด่านนี้มันเป็นยังไงเนาะนะตีสี่ตีห้ายังตั้งเลยน่ากลัวเราต้องหลบหน่อยประชาชนเขาก็เลยสงสัยนะว่าทำไมตีสี่ก็ยังตั้งนะท่านเข้าใจไม่ตีสี่นะตีสี่ยังตั้งนะอ
ประชาชนเขาก็เลยร้องเรียนมานะว่าช่วยมาดูหน่อยขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชม216ท่านนะครับถ้าไลฟ์สดผมมีประโยชน์ต่อตัวท่านหรือสังคมนะฝากกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้มีประโยชน์ในการแชร์หรือกดไลค์นะครับเพียงแต่ว่านะมันเป็นแค่เหมือนกำลังใจเฉยๆครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับเรียนเชิญท่านประธานเข้ายะโสธรนะครับโอ้ครับท่านสุนทรครับผมด่านจะหายไปในพริบตาคือเวลามีรถชนกันทุกด่านเลยอ๋อครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับผมมาเรียนรู้กฎหมายนะครับในการตั้งจุดตรวจปัสสาวะของปอนะครับปราบปรามนะครับผมไม่มีบัตรปปส.ไม่มีบัตรป.2 สีเหลืองนะครับแต่ยังได้นะครับและท่านก็บอกว่าท่านไม่มีอำนาจนะครับแต่อาศัยนะครับผู้ให้ความร่วมมือเท่านั้นนะครับใครให้ความร่วมมือก็จะตรวจใครไม่ให้ก็ไม่ตรวจนี่คือเป็นคำพูดโดยตรงกับผู้ควบคุมด่านซึ่งท่านเป็นลูกผู้ชายใจนักเลงนะครับแล้วก็พูดอย่างตรงไปตรงมาอกอย่างผู้ชายอก3ศอกนะครับผมนะว่าท่านไม่มีอำนาจครับในการเรียกตรวจเรียกรถตรวจปัสสาวะนะครับท่านได้ตอบกับผมอย่างชัดเจนนะก็ผมเคารพในคำพูดของท่านซึ่งท่านเป็นลูกผู้ชายอก3ศอกนะครับผมนะพูดกันตรงๆลูกผู้ชายไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไรถ้าไม่ได้กระทําผิดกฎหมายนะครับผมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะผมก็กระทําตรวจสอบได้แค่นะครับในการสอดส่องหรือนะครับนะสอดส่องหรือคอยสังเกตการนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นผมไม่มีอำนาจนะครับอะไรที่จะไปชี้ผิดชี้ถูกได้นะครับผมนะถ้ามีประเด็นอะไรสำคัญก็ผมก็คงจะต้องนะครับยื่นให้กับฝ่ายตรวจสอบนะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะปราบปรามการทุจริตหรือปปง.หรือปปช.นะหน่วยงานอื่นๆที่เขามีอำนาจโดยตรงนะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ที่เห็นก็คือนะในเรื่องของคำสั่งของท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขท่านเกษียณไปท่านเอากล้อง CCTV ไปด้วยหรือเปล่าครับท่านเจ้านายครับนะท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับที่ด่านทองหล่อโมเดลนะครับนะเป็นการตั้งด่านที่ท่านเข้ามารับราชการใหม่ๆรับตำแหน่งนะครับท่านได้สร้างภาพลักษณ์เริ่มต้นนะโดยการงดตั้งด่านเกือบปีแล้วท่านก็ได้นะครับคิดนะโมเดลนะเรื่องทองหล่อโมเดลการตั้งด่านที่ถูกต้องนะต้องตรวจสอบได้และโปร่งใสนะท่านก็ได้นะครับนัดผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนนะครับไปดูสถานที่จริงนะครับคือด่านโมเดลทองหล่อนะครับต้องมีกล้อง CCTV ที่โบกรถอย่างชัดเจนมีที่ตรวจอย่างชัดเจนนะครับต้องมีกล้องไม่ต่ำกว่า3ตัว CCTV นะต้องมีใบอนุญาตการตั้งด่านให้ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นแล้วก็สงสัยอยากจะสอบถามตรวจสอบได้อย่างชัดเจนสามารถตอบคำถามได้นะครับป้ายชื่อก็ต้องมีชื่อผู้การจังหวัดมีผู้การนะครับแล้วก็มีเบอร์ผู้กำกับมีผู้ควบคุมด่านนะอยู่ที่ป้ายณจุดตรวจนะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็สามารถที่จะประสานงานได้อย่างรวดเร็ว นะครับเพราะในการตั้งจุดตรวจแต่ละครั้งอาจจะมีอาชญากรรมอาชญากรอาจจะมีพวกขนยาบ้าเป็นแสนเม็ดเป็นหลายแสนเม็ดล้านเม็ดนะครับนะฉะนั้นคือนะครับก็ต้องมีผู้ควบคุมด่านนะครับหรือมีผู้บังคับบัญชาที่สามารถสั่งการได้ในเวลาฉุกเฉินนะครับนะนี่คือมาตรการของท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับท่านอยู่มา4ปีนะครับก็สรุปแล้วนะครับนะก็หลังจากที่ท่านทำด่านโมเดลแล้วนะต่างจังหวัดอาจจะอยู่ห่างไกลมือกลางห่างไกลมือของท่านนะครับท่านอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะครับเขาก็เลยไม่เชื่อฟังท่านนะครับกล้อง CCTV ไม่ต้องมีก็ได้นะเป็นกล้องเสาไฟฟ้าชี้บนฟ้าเอาก็ได้นะครับป้ายชื่อไม่ต้องมีก็ได้นะให้ตามไปดูในโรงพักก็ได้นะใบอนุญาตการตั้งด่านให้ติดตามไปดูโรงพักก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับครับผม FC นะครับนะผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็นะก็ทักทายกันนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับ
นะผมก็เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่นะครับลุกขึ้นมาเพื่อนะช่วยสอดส่องนะครับเพราะผมไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบตามรัฐธรรมนูญไทยนะครับปี2560นะครับของนะครับที่ได้มานะครับร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปัจจุบันนี้นะครับนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่โดยนะประพฤติดีประพฤติชอบนะตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ปฏิบัติกันไปนะส่วนประชาชนนะครับภาคประชาชนเนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนที่เป็นประชาชนอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเลขบัตรประชาชน13หลักก็สามารถสอดส่องหรือตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แต่ห้ามไปขัดขวางกีดขวางห้ามไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามไปละเมิดผู้อื่นนะครับก็สามารถที่จะมาตรวจสอบได้นะมันเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วตามภายใต้รัฐธรรมนูญส่วนตำรวจใดที่ปลอมตัวมาปลอมตัวเป็นตำรวจนะครับมาถามหาอำนาจในการตรวจสอบบ้างอะไรบ้างนะครับถ้ามาถามผมผมจะเอามือเขกมังเอกให้เลยนะครับผมเพราะว่านะครับถือว่าตำรวจปลอมแน่นอนเพราะตำรวจจริงๆเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วครับว่านะประชาชนหรือปวงชนชาวไทยที่เป็นเลขประจักษ์ประชาชน13หลักสามารถที่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้นะครับไม่ว่าจะในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ห้ามไปตรวจสอบในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังนะทำกิจกรรมบนเตียงหรืออะไรแล้วแต่ห้ามไปตรวจสอบนั่นเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับผมนะห้ามไปตรวจสอบอย่างเด็ดขาดเราตรวจสอบในขณะใส่ชุดในการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญนะครับปี2560นะส่วนพวกโจรนอกรีบพวกอะไรที่มาปลอมตัวใส่ชุดตำรวจแล้วมาถามหาอำนาจของประชาชนว่าเอาที่ไหนมาตรวจสอบนะครับก็ถือว่าพวกนี้เป็นโจรนะครับปลอมตัวมานะครับนะก็มีกำปั้นก็ใส่ไปเบ้าตาสักทีนึงนะก็ว่ากันไปนะครับไอ้นี่ไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่เรากำลังพูดถึงว่าบางคนโดนถามโดนต้อนจนมุมแล้วก็โดนล็อกนะครับประชาชนเนี่ยธรรมดาไปแค่สอบถามตรวจสอบก็โดนล็อกตัวลากไปโรงพักพอไปถึงโรงพักก็ช่วยกันขอโทษขอโพยขออภัยขอไม่ให้เอาเรื่องนะครับทั้งผู้บังคับบัญชานะทั้งพนักงานสอบสวนทั้งเพื่อนพ้องของตำรวจนะครับบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดกันนะก็ขอโทษขอโพยกราบขออภัยนะครับไปถึงโรงพักแล้วนะครับหน้ามือเป็นหลังตีนนะครับนี่คือเป็นต้นนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายไม่ยอมคัดค้านกันนะก็มีการทำร้ายประชาชนก็มีการฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่ผมพูดถึงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นในสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือดูถูกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประบัติดีประบัติชอบนะแต่ผมจะเป็นศัตรูของตำรวจนอกรีดนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมนะนี่คือเป็นการตรวจสอบภาคประชาชนนะผมเริ่มเกิดข้อสงสัยเหมือนกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมทั่วไปที่เข้ามาดูไลฟ์สดของผมนะครับนะขออนุญาตนำเสนอนะครับนะขออนุญาตนำเสนอสักนิดหนึ่งนะครับนะครับว่านำเสนอว่านะครับมีผมมีประเด็นข้อสงสัยอยู่หลายประเด็นนะครับที่ผมได้ไลฟ์สดเมื่อกลางวันไปแล้วว่าด้านตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับมันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับไม่มีกฎหมายรองรับให้ตั้งจุดตรวจปัสสาวะโดยตรงนะครับแล้วก็จะมาตรวจกันแบบนี้นะครับโดยที่ไม่มีอำนาจเรียกรถทุกคันผู้โดยสารอะไรก็เรียกมาตรวจเรียกมาตรวจเนี่ยนะครับเอากลวยสิ่งของกีดขวางการจราจรแล้วก็นะครับเรียกโบกรถไปชิดข้างทางแล้วตรวจแล้วก็ไปตรวจนะไล่ไปในป่าแล้วก็เยี่ยวใส่กลวยเยี่ยวใส่กลวยแล้วก็ตรวจนะใครเป็นลบก็ปล่อยเป็นลบก็ปล่อยใครเป็นบวกก็จะทำการอย่างอื่นอย่างใดเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจนะครับกฎหมายไม่ให้อำนาจนะครับแล้วเมื่อกฎหมายไม่ให้อำนาจควบคุมตัวจับกุมไม่ให้อำนาจฟ้องแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาตรวจปัสสาวะเนี่ยทำอะไรนะทำอะไรกับคนที่ตรวจแล้วเป็นบวกนะมันเป็นคนที่เป็นบวกเนี่ยนะครับเขาอาจจะกินยาแก้แพ้แก้หวัดยาคุมนะก็ว่ากันไปยาแก้ไอพวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นยาปฏิชีวนะที่สามารถทำให้สารตรงนี้ขึ้น1ขีดได้เหมือนกันหรือเป็นผลบวกได้ฉะนั้นนะครับทางกฎหมายก็เลยเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะการทดสอบเบื้องต้นก็คือนะครับทดสอบว่าอาจจะมีสารเสพติดในร่างกายอาจจะนะครับนะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นอาจจะมีสารเสพติดในร่างกายนะครับนะอาจจะเมื่ออาจจะแปลว่ายังไม่ใช่หรืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ฉะนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำประวัติและเอาปัสสาวะที่เหลือนะครับนะส่งไปแยกสารให้พนักงานสอบสวนส่งนะครับทำบัญชีพยานส่งไปแยกสารนะภายใน7วัน10วัน15วันแล้วต้องปล่อยผู้ที่ถูกตรวจนะต้องปล่อยไม่มีอำนาจควบคุมจำไว้นะครับตำรวจไม่มีอำนาจควบคุมข่มขู่คุกคามรีดไถ
ประชาชนที่มีน่าจะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจถ้าตำรวจใดยึดโทรศัพท์ยึดบัตรประชาชนแล้วก็ข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีปล่อยให้ดำเนินไปเลยครับผมปล่อยให้ดำเนินคดีเลยนะแล้วเราบอกเลยว่าเรามีความประสงค์ที่จะบำบัดฟื้นฟูนะครับตำรวจจะทำอะไรได้ก็ทำไปครับให้ปล่อยให้ทำแล้วเอาหลักฐานมาร้องเรียนผมเอาหลักฐานมาให้ผมเลยนะครับผมจะแจ้งจับนะแจ้งจับหมดเลยนะแจ้งจับตำรวจนะครับนะเพราะกฎหมายไม่ให้อำนาจแล้วคุณจะมาคึงขังทำอะไรกับผู้ป่วยครับมันเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้สนับสนุนให้คนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับไม่ได้เห็นด้วยนะนะผมก็ไม่ได้สนับสนุนไม่เห็นด้วยคนที่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะที่ยุ่งเกี่ยวลงผิดบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะในภาษากฎหมายนะครับผู้เสพเป็นผู้ป่วยขนาดกฎหมายนะครับท่านกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นพระมหาปราอะไรครับปราภิไธยในการคือท่านในหลวงเป็นคนอนุมัติเอางี้ดีกว่าพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าท่านในหลวงนะครับรัชกาลที่10ในรัชสมัยปัจจุบันเป็นคนอนุมัตินะครับในกฎหมายนะครับทุกตรากฎหมายทุกดวงฉะนั้นนะครับคือท่านยังโปรดนะครับโปรดนะครับเข้าใจว่าคนเสพเป็นผู้ป่วยนะครับเป็นเยาวชนเป็นบุคคลที่ไปยุ่งเกี่ยวหรืออาจจะหลงผิดหรืออยากลองอยากเสพนะครับแล้วก็อาจจะมีสารเสพติดนะครับคือกฎหมายนะท่านยังให้โอกาสเข้าใจไหมฮะยังให้โอกาสนี่คือกฎหมายแล้วท่านจะมาแล้วส่วนตำรวจนอกรีดหรือคนทั่วไปเนี่ยจะมาใช้อำนาจบาดใหญ่จะมาข่มขู่นะข่มขู่คนที่อาจจะมีสารเนี่ยแล้วข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีจะติดคุกต้องประกันตัวต้องจ้างทนายสู้คดีหมดเงิน 4-5 หมื่นแสนนะต้องสู้นะไม่สู้ก็แพ้ติดคุกนานอะไรก็ว่าไปนะนี่คือการข่มขู่ถ้าอยากจบเอามาเลยโทรไปเลย 20,000 30,000 นะครับนะจ่ายจบนะแล้วก็ปล่อยตัวไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะแล้วพยายามไปบอกว่าถ้าสมัครใจบำบัดฟื้นฟูนะถ้าสมัครใจบำบัดฟื้นฟูอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือนแต่ถ้านะครับไม่สมัครใจฟื้นฟูไปศาลวันเดียวเสียค่าปรับแล้วกลับบ้านเลยนี่คือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชี้นำหรือชี้นำไปในทางผิดๆทำให้นะครับผู้ที่ถูกตรวจลงเชื่อครับผลสุดท้ายบอกว่าไม่สมัครใจบำบัดฟื้นฟูทำให้ตำรวจมีอำนาจส่งให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนมีอำนาจส่งให้อัยการเพื่อจะสั่งฟ้องเพราะว่าเราไม่สมัครใจฟื้นฟูส่งไปให้ศาลตัดสินจำคุกครับนะนี่คือประเด็นนะครับฉะนั้นวันนี้ถึงบอกกับท่านผู้ชมที่เคารพที่รักครับประชาชนคนไทยทั่วประเทศเราต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนะครับฉะนั้นผมบอกได้เลยพรบยาเสพติดนะครับปี2564กำหนดมาอย่างชัดเจนว่านะครับกำหนดมาอย่างชัดเจนว่าคนที่เสพผู้เสพคือผู้ป่วยแล้วถามว่าตำรวจกองปราบเนี่ยครับมาตรวจปัสสาวะเนี่ยเพื่อเอาคนป่วยไปทำอะไรแล้ววันนึงเนี่ยตั้งทั้งวัน3ชั่วโมง6ชั่วโมงนะพอเจอคนป่วยแล้วท่านทำยังไงนะแล้วมีกี่รายที่ทำรายงานขึ้นหาผู้บังคับบัญชานะผมอยากรู้ลองตรวจสอบย้อนหลังสิครับมีกี่รายนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังมาพูดประชดประชันเชิงประชดประชันผมว่านะทำไมไม่มาไลฟ์สดตอนจับยาได้ 200,000 เม็ดผมถามว่าเมื่อไหร่ปีที่แล้วไอ้นี่มันจะสิ้นปีแล้วนะครับคุณตั้งจุดตรวจทั้งวันทั้งคืนนะตั้งจุดตรวจทั้งวันทั้งคืนนะผมจะบอกนะนะตรงนี้นะผมขับรถผ่านผมไม่ได้ฟังจากคนอื่นนะผมขับรถผ่านหลายรอบผมก็ไม่ลงผมจะบอกให้นะหลายรอบนะผมก็ไม่ลงนะผมบอกให้นะตั้งทั้งกลางวันและกลางคืนนะผมถามหน่อยแทบจะ3ชั่วโมง6ชั่วโมงอย่างน้อยต่อวันนะ365วันที่ผ่านมาจับยาไปครั้งเดียว 200,000 เม็ดแล้วไอ้ที่364วันน่ะนะจับคนค้ายาจับยาได้หรือจับคนตรวจปัสสาวะได้นี่แหละครับแล้วจับได้แล้วมีรายงานวันละกี่คนที่รายงานขึ้นไปหาผู้บังคับบัญชาหรือจะเข้าระบบฟันบัตรฟื้นฟูตามกฎหมายตามพระประมาภิไธยของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยที่นะครับได้เซ็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพรบยาเสพติดเนี่ยเอากี่คนนะครับอย่ามาโลกสวยนะมนุษย์นะครับที่เหม็นเนี่ยนะครับนะผมจะบอกให้นะแล้วผมถามหน่อยนะแล้วเวลาผมมาสังเกตการหรือจะมาเรียนรู้กันตั้งจุดตรวจการตรวจปัสสาวะเนี่ยแล้วไม่เรียกอ่ะมันก็เป็นข้อพิรุธและข้อสงสัยอย่างมากเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมไ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ครับนั่งนู่นนะครับมีไฟปึ๊บๆมีโต๊ะนั่งอย่างดีเลยถ้ามีแก้วตั้งด้วยเปิดเพลงบลูทูธนี่เหมือนจะมันนะครับเออนะครับแล้วทำไมไม่ตรวจทำไมไม่เรียกอ้าวไหนว่ามีอำนาจแล้วทำถูกต้องแล้วครับพี่น้องครับเออแล้วไม่ตรวจแล้วทำไมไม่เรียกนะครับไหนล่ะนะครับผมถึงบอกไงครับนะจากนั้นแล้วนะครับก็ต้องขออภัยขอโทษคนที่โลกสวยด้วยนะครับนะนะต้องขออภัยด้วยนะครับคนที่โลกสวยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะนำเสนอนะครับนะครับวันนี้วันที่9พฤศจิกายน2515เวลาตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงณปัจจุบันเกือบ3ทุ่มนะ2ทุ่มกว่าเดี๋ยวนะประมาณแล้วครับ2ทุ่มกว่าทุ่มครึ่งนะครับผมขอนะครับอธิบายบรรยากาศนะครับนะจุดตรวจปราบปรามสภ.โชคชัยนะครับนะกิโลเมตรที่49นะครับตรงนี้ถ้าท่านเปิดกระจกรถก็จะเม้นฉี่หึงไปเลยครับผมเพราะผมไปดูแล้วนะสถานการณ์ในป่ามันสำปะหลังกับป่าอ้อยเนี่ยนะครับโอ้ยไม่รู้ของใครนะครับนะผมว่าเขตนี้น่าจะเป็นของคนใหญ่คนโตแหละครับนะให้ตำรวจเนี่ยนะไปให้ประชาชนบังคับไปตรวจไปเยี่ยวนะอยู่เต็มเลยนี่นะไปเยี่ยวอยู่โอ้ยเหม็นหึงไปหมดในป่าอ้อยป่ามันน่ะเออนะครับนะแล้วก็ขยะขยะเต็มไปหมดนะครับเนี่ยครับผมถึงบอกครับว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าเจ้าหน้าที่กระทำถูกหรือไม่ถ้ากระทำถูกแล้วทำไมไม่เรียกรถล่ะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นข้อสงสัยนะครับเป็นข้อสงสัยนะครับนะผมเป็นประชาชนมีสมองครับนะหัวแข็งนะข้างในมีรอยหยักนะครับไม่ใช่กรวงนะผมมีความคิดของตัวเองนะครับเรียนรู้ได้นะรู้ผิดชอบชั่วดีได้นะสงสัยได้นะครับนะมีความเชื่อความไม่เชื่อได้นะครับฉะนั้นจะมาบังคับผมไม่ได้เออก็ผมมีข้อสงสัยเป็นพิรุธอย่างยิ่งว่าการตั้งด่านในครั้งนี้อาจจะนะครับไม่โปร่งใสหรือไม่นะเพราะเจ้าหน้าที่ไปนั่งอยู่นู่นไม่เรียกรถเลยนี่ดูดิครับประชุมกัน3รอบแล้วยังไม่เรียกรถเลยนะมันเป็นอะไรเหรอครับนะตามถูกต้องก็บอกว่ามีคำสั่งภาค3โอ้ภาค3กับผมน่ะภาค3ใหญ่กว่าผมเยอะนะมีทั้งอำนาจบารมีมีทั้งเงินมีทั้งตำแหน่งยศตำแหน่งนะครับไอ้ผมเป็นแค่ประชาชนเลขบัตรประชาชน13หลักเฉยๆนี่กับมีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องเดียวนะแล้วก็มายืนบนอยู่ข้างถนนนี่นะครับก็ปฏิบัติไปสิครับทำถูกเรียกรถไปตรวจปัสสาวะผมก็อยากรู้ว่านะขั้นตอนการตรวจปัสสาวะที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับนะครับดูดิครับรถมาก็ต้องชะลอมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับ และเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่โลกสวยก็เยอะนะประเภทแบบว่าโอ้จะไปเข้าข้างทำไมคนเสพยายุ่งเกี่ยวกับยานะครับนะตำรวจก็ตามหน้าที่ผมบอกอ๋อหน้าที่ตำรวจคือตรวจปัสสาวะนะตรวจโดยไม่ต้องเลือกว่าเป็นใครบังคับตรวจทุกคนนะผู้โดยสารคุณขับรถอะไรไม่มีดังคนเจอก็เรียกนะเรียกตรวจเสร็จนะครับแล้วก็บอกว่าจะเอายังไงเจอบวกแล้วจะเอายังไงนะอยากขึ้นศาลไหมถ้าขึ้นศาลเตรียมเงินประกัน 20,000นะเตรียมเงินประกัน 20,000 จ้างทนายนะครับต้องประกันตัวนะถ้าขึ้นศาลนะแต่นะมันเป็นคดีร้ายแรงนะมันฟื้นฟูไม่ได้กฎหมายใหม่นั่นเบ้าไปนั่นนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไม่ต้องขึ้นศาลก็หามา 20,000 10,000 นะครับโทรหาญาติหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องโทรนะครับห้ามคุยเรื่องอื่นโทรมาโอนมาเดี๋ยวพาไปกดตังค์นั่นมีบริการเสริมอีกนี่คือผมพูดถึงว่าการที่เป็นด่านไม่ถูกต้องนะไม่ใช่ที่นี่นะนะครับนะนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นคือเมื่อประชาชนเกิดข้อเครือบแคลงใจสงสัยก็ได้ร้องเรียนมาหาผมว่าเอ๊ะทำไมประกันตัวง่ายจังเลยนะตรวจเจอปัสสาวะสีม่วงปุ๊บนะ 10,000 ต่อรองเหลือ 5,000 ว่างั้นนะจ่ายเสร็จกลับบ้านเลยบางคนนี่นะครับตื้ออยู่นานครับกว่าจะได้ 3,000 แล้วก็กลับบ้านนะนี่คือที่ประชาชนเนี่ยเขาสงสัยนะว่าแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมถูกต้องไหม
ประมาณนี้เป็นต้นเขายอมรับว่าบางคนก็เขายอมรับว่าเขาผิดนะที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะแต่คนที่หากินกับคนที่เสพยาเนี่ยสิครับมันเลวมันชั่วกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าผมบอกให้เนี่ยเราก็เลยต้องมาเปิดโปงพฤติกรรมครับแต่บางคนโลกสวยไม่เข้าใจบอกว่าไปช่วยทำไมไอ้คนเสพยาผมไม่ได้ช่วยใครบอกว่าผมมาช่วยผมแค่มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ปฏิบัติตามกฎหมายไหมแค่นั้นเออผมจะไปช่วยมีอะไรจะไปช่วยเขาได้เออนะครับผมไม่มีอำนาจจะไปช่วยใครได้หรอกครับนะผมแค่นะครับอยากจะทราบวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนะครับว่าเวลาตรวจเยี่ยวตรวจปัสสาวะก็ตรวจกันยังไงประมาณนี้ไม่เรียกเลยนะบอกว่าผู้การภาคสามไม่มาตั้งผมถามว่าใช้อำนาจอะไรอ๋อไม่มีอำนาจครับขอความร่วมมือเอานี่ขนาดผู้การสั่งแล้วยังไม่มีอำนาจด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือใครให้ตรวจก็ตรวจใครไม่ให้ตรวจก็ไม่ตรวจเอาโอ้เนาะแต่ข้อดีอย่างนึงคือท่านเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกนะผมก็เลยขี้เกียจไปถามอะไรท่านมากก็นะท่านก็ตอบลูกผู้ชายอ่ะเออผมเป็นลูกผู้ชายผมก็พร้อมที่จะเข้าใจได้เออก็นะท่านพูดความจริงพูดตรงๆก็โอเคไม่ว่ากันแต่ผมก็ขอสังเกตการนิดนึงนะครับผมขอสังเกตการหน่อยอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้ยเป็นอะไรประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับทำถูกเราก็สนับสนุนไปโอ้ยถ้าทำถูกผมอยากจะนู่นแหละครับนะสั่งน้ำกาแฟนะโอวัลตินเต็มร้อยมาสักเต็มรถเลยมาบริการทุกจุดตรวจเลยเออเดี๋ยวผมจะทำนะเออถ้าด่านใดแบบโอ้ยตามหน้าที่ตามจริงๆเหรอนะมันจะแจกนะ FC อาจจะเห็นด้วยนะแต่ว่านะเราก็สนับสนุนนะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ว่ากันไปนะครับขอบคุณนะครับทั้ง250กว่าท่านนะครับขอประคุณมากที่ท่านสละเวลามีค่านะครับเพื่อมาชมไลฟ์สดของผมนะครับในการนำเสนอนะมาตรวจสอบด่านตรวจปัสสาวะนะมาตรวจสอบนี่แหละครับไม่ต้องมาถามผมนะเอาอำนาจอะไรมาตรวจสอบผมตอบไปหมดแล้วนะครับก็มาตรวจสอบนี่แหละทำดีก็ชมทำไม่ดีก็มีประเด็นเหรอครับนะขอบคุณมากครับผมก็ท่านว่าไม่มีอำนาจก็เลยไม่เรียกเลยอยู่ให้ครบก่อน3ชั่วโมงแล้วค่อยเลิกราหรือเปล่าก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะมีชุดประมาณสัก 3:00 หรือเที่ยงคืนหรือ 3:00 เพราะว่ามันมีกรณีประชาชนร้องเรียนประมาณ 5:00 ก็ตรงนี้เลยครับ 4:00 5:00 เนี่ยโอ้สุดยอดจริงเลยผมว่าจะวันนี้ถ้ามาแล้วไม่เจอผมว่าจะเอาเต็นท์มากางนะผมจะเอาเต็นท์มากางแต่กางตอนแรกว่าจะกางตรงที่ตรวจเยี่ยวแต่ว่าเหม็นครับนอนไม่ได้ผมว่า มากางแถวนี้เออมากางแล้วก็ย่างเนื้อหมู3ชั้นนะครับแล้วก็จิบน้ำผลไม้นะสัก 2-3 แก้วโอ้อากาศหนาวๆเย็นๆกำลังพอดีนะครับนั่งรอครับนั่งรอเพื่ออะไรนั่งรอเพื่อทำสารคดีนะครับการตั้งจุดตรวจของสภ.โชคชัยแต่พอดีมาปุ๊บเจอกำลังทำการแสดงนะครับเสียบปลั๊กไฟเสียบอะไรนะครับแต่กล้อง CCTV ไม่ต้องถามเด้อมันไม่มีผู้ควบคุมด่านบอกว่าไม่มีงบเขาว่าโอ้ยนะเงินหลายผมจะบริจาคให้ก็ไกลอยู่นะครับเพราะผมก็ไม่มีเหมือนกันไงก็เลยบริจาคไม่ได้แค่ค่าน้ำมันรถนึงก็ไม่มีแล้วครับแต่ก็ต้องทำนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ส่งกำลังใจมาเยอะแยะโอ้ล้นหลามเลยครับโอ้อยู่เป็นเพื่อนกันโหตอนนี้ก็ยังนะครับติดตามอยู่เนาะครับ
ก็สังเกตการครับเผื่อมีประเด็นอะไรนะครับเราก็ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะขอให้มีท่านผู้ชมนะดูไลฟ์สดในขณะผมไลฟ์สดนะถ้าเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและสังคมเนาะนะครับก็ผมก็ดีใจมีกำลังใจแล้วครับผมแต่ถ้าไม่มีใครดูเลยผมก็จะเลิกไลฟ์นะครับประมาณนี้ครับนะท่านใดสนับสนุนนะภารกิจผมก็ยาสีฟันนะครับสมุนไพร250บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมนะเลขบัญชีดูตามเฟซได้เลยนะครับผมสนับสนุนนะครับการปฏิบัติภารกิจนะครับผู้ใดใช้รถใช้ถนนนะครับผ่านเส้นทางนะครับกิโลเมตรที่49นะครับโชคชัยที่มีการตั้งด่านนะครับขาปักธงชัยเดชอุดมนะครับก็ใช้รถอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ไอ้รถนี้ก็จะกลับเห็นไหมโอ้โค้งซึ่งเลนเดียวกันกับขับไปข้างหน้านะเลนเดียวกันนะนะครับขอบคุณทุกท่านมากมากครับที่ติดตามชมนะครับนะท่านใดสะดวกก็นะครับทานคงทานข้าวนะครับแล้วมาดูนะครับการตั้งด่านของสภ.โชคชัยนะครับที่นะครับข่าวลือลั่นไปทั่วปัตตภีนะครับนะว่าขยันตั้งทั้งกลางคืนและกลางวันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งนู่นนะครับโอ้นะมีไฟฉุกเฉินแล้วก็โอ้ยมีโต๊ะเก้าอี้ถ้ามีลำโพงบลูทูธแล้วก็แกอ๋อครับผมคุณครับครับครับ FC นะครับคนสิบล้อโอ้แค่นี้ก็มีกำลังใจแล้วครับไม่มีอะไรมากเราก็ช่วยกันนะครับครับผมโชคชัยโชคชัยนะไม่เรียกรถเลยบางสิ่งของกีดขวางการจราจรไม่มีตำรวจมาโบกรถมาจัดการจราจรหรือมาเรียกรถเลยครับนะเป็นเวลาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมวนจนนะครับวนจนถึงเที่ยงคืนนะตั้งแต่เย็นนะวนจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมถามผมรัศมีจากตัวเมืองเนี่ยเกือบ100โลอ่ะขับรถถ้านับกิโลก็200กิโลนะพอเข้าไปพักปุ๊บนะตี1ตี2เริ่มบรรเลงแล้วครับนะแต่ละพื้นที่ครับบรรเลงกันเต็มที่เลยครับนะทั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์ด่านตรวจปัสสาวะนะแถวเขตเทอร์มินอลเขตเดอะมอลเซ็นทรัลโอ้นะโอ้งึดจะนับนะครับพอผมเข้านอนปุ๊บมาเลยนะเต็มไปหมดไม่ใช่อะไรหรอกทำดีก็ทำไปไม่มีใครว่าเราโอ้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 หน่อยครับโอ้หน่อยทำไปโอ้ยทำถูกต้องทำไปแต่ผมจะมาจับผิดไอ้ตำรวจนอกรีดเฉยๆบางกลุ่มบางคนรีดเงินนี่ไอ้เรียกเงินจบที่ด่านนี่นะผมจะมาจับผิดไอ้ตำรวจนอกรีดเฉยๆไอ้คนทำดีทำไปครับโอ้อย่าลอง นะครับนะผมมาสังเกตการเพื่อปราบปรามไอ้พวกตำรวจนอกรีดเฉยๆนะถ้าคนไหนทำดีก็บัดดีตบัดชอบก็พระเจ้านะเทวดารู้เห็นอยู่แล้วนะครับนะครับนะทั้งปปช.ทั้งอัยการปราบปรามทุจริตพิเศษนะนะผมขอร้องหน่อยอะไรที่ผมแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประพฤติชั่วนะท่านรีบฟ้องหน่อยนะปปช.กับ
อัยการปราบปรามคดีพิเศษท่านจะดองเค็มไว้เพื่ออะไรผมไม่เข้าใจโทรไปถามมีการบอกว่าอ๋อตอนนี้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐเยอะก็เลยต้องเอาคดีที่จะหมดอายุมาฟ้องก่อนว่างั้นโอ้ยตอบแบบสบายชิวๆเลยนะประชาชนก็ต้องรอติดตามถามไถ่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนในตำรวจชั่วนอกรีดที่กระทำผิดก็ลอยหน้าลอยตานะเป็นประชาชนแม่งติดคุกติดคุกติดคุกหมดนะไอความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐก็กลายเป็นความผิดส่วนตัวเอาแม่งทุกอย่างนะมันก็ตามน้ำกันมั่วไปหมดฟ้องกันตัดสินกันสบายเลยประชาชนติดคุกสบายเลยบอกให้นะนะครับยิ่งประชาชนถูกกระทำเมื่อไหร่เขายิ่งลุกขึ้นมาต่อสู้เมื่อนั้นเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะเพราะประชาชนไม่มียศถาบรรดาศักดิ์มาเสียอยู่แล้วครับนะครับสวัสดีครับพี่ละมุนลองดูดิตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่ท่านดูดิเอ้าไม่รู้แล้วแต่ถ้าผู้การหรือผู้บังคับบัญชาชอบแบบนี้ก็เอาดิครับเนี่ยชอบแบบประเภทแบบเอาของมาวางกีดขวางการจราจรผู้อำนวยการกรมทางหลวงนะท่านดูเด้อแล้วต่อไฟหลวงนี่ได้รับอนุญาตไหมนี่ดูดิเนี่ยจากเสาไฟทางหลวงได้รับอนุญาตไหมไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายค่าไฟเนี่ยไม่รู้ต่อจากเสานี่ใครจะอึดกว่ากันนะครับนะไม่รู้เด้อดูผมก็สบายสบายชิวๆอยู่แล้วโอ้ครับพี่ตุ้ยนะครับพี่ตุ้ยเอ้าขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับโอ้จ่าสิบเอกอันนี้จ่าสิบเอกโอ้ครับไม่รู้ว่าจะให้ผมขอบคุณเอ่ยชื่อหรือเปล่าจ่าสิบเอกนะครับได้สนับสนุนค่ากาแฟนะครับสนับสนุนค่ากาแฟ50 บาทโอ้ขอบพระคุณมากครับผมนะจ่าสิบเอกนะครับจ่าสิบเอกผมไม่อยากจะอ่านนามสกุลท่านนะครับเพราะว่าเกรงว่าท่านไม่อยากจะให้อ่านไม่อยากให้กล่าวถึงชื่อท่านนะจ่าสิบเอกนะครับจ่าสิบเอกนะครับน่าจะเป็นนายทหารเนาะน่าจะเป็นทหารเนาะขอบพระคุณมากครับผมค่ากาแฟนะครับค่ากาแฟ50 บาทขอบพระคุณครับผมค่ากาแฟเนาะนู่นรถ10 ล้อก็ต้องเปิดไฟกระพริบชะลอมาแต่ไกลนู่นแหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับยังหนาแน่นนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันในเวลานี้นะครับขอบพระคุณจ่าสิบเอกนะครับที่ท่านโอนค่ากาแฟมาให้50 บาทนะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับผมเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่นี่นะครับขอบคุณมากครับผม เหม็นมากเลยเหม็นน้ำยางเหม็นอะไรเหม็นเยี่ยว
เบรกกันอุตลุดเลยครับไม่รู้ว่าไหนโบกอันไหนไม่โบกนะว่ากันไปนะครับจ่าสิบเอกอเนกนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับค่ากาแฟ50บาทครับผม50บาทนี้ผมจะซื้อกาแฟนะครับผมนู่นครับรถติดยาวว่ารถ10ล้อชะลอครับเพราะว่าเบรกต้องชะลอมาแต่ไกลอ่ะครับเพราะรถหนักนะครับส่วนมากจะเป็นรถหนักนะครับเพราะว่าไปทางอุบลไปทางขนสินค้าอีสานใต้นะครับขึ้นมากรุงเทพปทุม มาจากกรุงเทพมาจากปทุมนะส่งขนสินค้านะครับเริ่มมาเรียกรถแล้วครับถ้ามีการตรวจก็เดี๋ยวผมไปดูขั้นตอนการตรวจว่าตรวจยังไงมีรถตำรวจคันหนึ่งออกไปแล้วนะปราบปรามขอดูใบขับขี่ได้เหรอครับผมว่าเป็นเจ้าพนักงานจราจรเท่านั้นนะไม่รู้อ่ะผมไม่รู้กฎหมายเป็นเจ้าพนักงานจราจรเท่านั้นไม่ใช่เหรอครับที่จะมีหน้าที่สามารถเรียกหรือตรวจสอบเรียกหรือตรวจสอบขอดูใบขับขี่ได้ว่ากันปะผมมีอำนาจก็ทำปะผมไม่รู้กฎหมายแค่ปูปลาพูดไปเฉยๆผมอยู่ไกลจากที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เยอะผมอยู่ห่างอยู่แล้วรถสิบล้อโอ้โหสอพอโชคชัยนะครับกิโลเมตรที่49ตั้งจุดตรวจปัสสาวะแต่ไม่เรียกประชาชนไปตรวจนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC นะครับพี่พ้องน้องพี่และครูบาอาจารย์นะครับนักกฎหมายทนายความนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เสียสละเพื่อเข้ามาตรวจสอบนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับไลฟ์สดของผมนะครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดไม่ได้มีอคติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมแค่นำเสนอนะครับในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่นะครับผู้ร้องเรียนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาตั้งจุดตรวจนี้นะครับได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือไม่นะครับก็คือเกิดข้อสงสัยนะครับเรามีการตั้งจุดตรวจทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเวลาเช้านะครับตีสี่อย่างเงี้ยก็ยังตั้งนะครับไม่รู้ว่าปราบปรามนี่มีอำนาจในการดูใบขับขี่ไหมผมไม่รู้นะแล้วแต่ครับช่วยดูครับมีอำนาจดูใบขับขี่หรือเปล่าไม่รู้
ีอำนาจหรือเปล่าไม่รู้นะปราบปรามมีอำนาจเรียกดูใบขี่หรือเปล่าไม่รู้ท่านใดรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับจริงๆกฎหมายจราจรมาตรา142นะครับคือเจ้าหน้าที่จราจรพบเห็นการกระทำความผิดนะครับของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับพบเห็นนะต้องพบเห็นก่อนนะสามารถเรียกหยุดเพื่อตรวจได้ครับต้องพบเห็นก่อนนะไม่ใช่ว่าเรียกจอดแล้วมาเดินอ้อมรถดูว่ามีความผิดอะไรกฎหมายเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นกฎหมายเขาเขียนมาดีครับมันผิดที่บางกลุ่มบางคนที่ตีความกฎหมายมั่วเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะเจ้าหน้าที่จราจรตามมาตรา142คือเจ้าหน้าที่จราจรพบเห็นผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ทางนะกระทำผิดกฎหมายหรือมีเหตุข้อสงสัยหรือเหตุอันควรเชื่อว่าจะกระทำผิดกฎหมายสามารถเรียกหยุดแล้วก็ตรวจสอบได้แต่การเอากรวยเอามาริเออร์มาวางที่จุดตรวจแล้วเพื่อจะสั่งรถให้หยุดแล้วก็ขอดูใบขับขี่เดินอ้อมรถเนี่ยมันผิดวิสัยของกฎหมายนะครับเพราะว่ามันเหมือนจับผิดประชาชนระแวงประชาชนอย่างนี้เหรอเดินอ้อมรถตรวจดูมีป้ายทะเบียนไหมภาษีขาดไหมใบขี่หมดอายุไหมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มีบางคนรถไหมรถแต่งไหมอุปกรณ์ส่วนควบครบไหมต้องเดินหาก่อนแต่กฎหมายมาตรฐานสากลเขาบอกว่าเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยสามารถเรียกตรวจสอบรถยนต์ที่มีข้อสงสัยมีเหตุสงสัยที่อาจจะกระทำผิดกฎหมายแต่นี่เล่นเรียกทุกคันมันละเมิดครับรัฐธรรมนูญก็บอกว่านะมาตรา2มาตราอะไร29ผู้กระทำผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษได้ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษถ้าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าเป็นความผิดเองผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าเป็นความผิดก็หมายถึงว่าบุคคลทั่วไปผู้บริสุทธิ์ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาไม่ได้กระทำผิดกฎหมายแต่ต้องมาถูกละเมิดถูกตำรวจเอากรวยมาวางต้องเบรกรถต้องจอดต้องมาเรียกต้องตรวจสอบต้องอะไรมันเป็นการละเมิดคนบริสุทธิ์ถ้าเขาไม่ได้กระทำผิดถ้าได้ไม่ได้กระทำผิดไอ้นุ่นโบกไปไอ้นั่นโบกเข้าไปนั้นบอกเข้าขอดูใบขี่ละจะลงจะรถตำรวจว่าไม่ต้องลงเอาแค่ใบขี่มาดูเพราะว่าเขาเคยรู้ว่ามาแล้วต้องเรียกตรวจปัสสาวะไงไม่ต้องลงไปเห็นไหมไปไม่ต้องลงไปไปเลยผมเพิ่งเคยพบเคยเจอเนี่ยป้าปามาเรียกดูใบขับขี่ประชาชนโอ้กูเงินหลายโอ้ยผมนี่ศึกษากฎหมายไม่ทันเลยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนู่นรถติดเป็นกิโลนี่ผมเพิ่งเจอนี่แหละเตรียมที่ตรวจปัสสาวะมาเต็มเลยแต่ไม่เรียกตรวจนะแต่เรียกตรวจใบขับขี่ผมก็มึนเหมือนกันนะเป็นการสับขาหลอกไปเขาเรียกว่าสับขาหลอกประชาชนใช่ไหมเตรียมที่ตรวจปัสสาวะมาเต็มป่ากล้วยป่ามันคนสุดท้ายมาขอดูแค่ใบขับขี่โอ้กูเงินหลายแล้วเงินหลายอีหลีครับซาคาเมนภาษาลาวเงินหลายอีหลีซาคาเมนยับจะนำภาษาไทยก็คือโอ้ยคืออะไรเนาะสวัสดีครับผมพี่นัทวัฒน์ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับใจสั่งมาครับเมียนประยับจะนับยับนับแบบนี้ใจสั่งมายับจะนับเลย
ตรียมที่ตรวจปัสสาวะมาเต็มป่ามันป่าป่ามันป่าอ้อยนะแต่ไม่เรียกตรวจปัสสาวะเรียกดูใบขับขี่เงินผมเพิ่งเคยเห็นป่าปาล์มเนี่ยมาตรวจดูใบขับขี่มันเป็นอำนาจหน้าที่ของจราจรเจ้าหน้าที่จราจรไม่ใช่เหรอหนูรถติดกันยาวเลยพี่น้องครับพี่เชิดสวัสดีครับผมพี่เชิดพี่จัวบัวเสาครับขอบคุณครับผมพี่แสงอนนท์ครับมาปรังค่าสุดที่บอกว่าภาษาพ่อภาษาไทยเรียกว่าเลวอ๋อเลวชั่วใช่ไหมเลวชั่วอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อครับประพฤติชั่วอย่างนี้อ๋อครับเข้าใจแล้วผมก็คิดไม่ออกครับบางทีแคทแลดไปลาวไปเขมรแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกเนี่ยปาปั้มเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นตรวจค้นแล้วนะครับตรวจใบขับขี่ดูรถนี่ก็ผ่านไปโอ้รถนี้สวยมากเลยประกายเหลืองรถ6ล้อยาวเดี๋ยวดูปราบปรามเขาตรวจสอบรถนะเราตรวจสอบใบขับขี่ด้วยปราบปรามนะไม่ใช่จราจรนะแต่เรียกดูใบขับขี่ก่อนดูใบขับขี่เสร็จดูอะไรอีกได้เตรียมที่ตรวจปัสสาวะมาเต็มเป็นกล่องๆนะครับเต็มไร่มันเต็มไร่อ้อยพอผมมาไล่สดเนี่ยมาเรียกรถตรวจใบขับขี่ปราบปรามมาทำหน้าที่เป็นจราจรแล้วครับพี่สมนึกไฟฟ้าขออนุญาตทางไฟฟ้าหรือเปล่าหรือเปล่าเท่าหลักใช่ครับผมก็สงสัยเด้อเสียบเอากับต้นไฟเลยนะรถก็หนักต้องมาเบรกต้องมาจอดโอ้ดูเลยครับก็ดูใบขับขี่นะดิไหนยังไงข้างในเป็นอะไรขอยกลงก่อนได้ไหมยกลงแล้วยกขึ้นให้ด้วยนะว่าใช่ก่อนข้างหลังข้างบนโบกเดี๋ยวชนกันเด้อไอ้นู้นก็จะเข้าไอ้นู้นก็โบกออกเอาเขาว่ากันไป
ก็ชนกันแล้วน่าดูเลยใจสองมางานเพิ่มประกันใช่ประกันใช้ตั้งด้วยเหรอครับลองเข้าไปใกล้หยิบสดหรือเปล่าอ๋อผมดูอยู่ครับก็ไม่นะมองเห็นอยู่นะครับก็หยิบใบกับขี่มาดูอะไรเงี้ยก็ปราบปรามมาทำหน้าที่จราจรนะครับตอนนี้คือแปลงร่างได้ปราบปรามแปลงร่างแปลงร่างทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานจราจรสับคาลอกเตรียมที่ตรวจปัสสาวะมาเต็มอัตราศึกเป็นกล่องกล่องเป็นกล่องกล่องแต่มาตรวจปัสสาวะเฉยเลยเฮ้ยแต่มาตรวจใบกระพี่เบียดแกเขินไหมเจ้าหน้าที่ทำถูกก็ทำไปสิผมดูแล้วนี่มันก็เลยทำให้ประชาชนสงสัยมีข้อพิรุธนี่ทำให้ประชาชนนี่สงสัยไปเลยเออจริงๆอ่ะไม่ต้องทำให้ประชาชนสงสัยหรอกถ้าทำถูกก็ตรวจไปเลยเรียกตรวจปัสสาวะอะไรดีทำตรวจไปสิจะได้ดูว่าการตรวจเนี่ยมันเขาตรวจกันยังไงกฎหมายเขาให้ตรวจแบบไหนยังไงอยากรู้นี่มีรถออกไปแล้วคันหนึ่งแล้วก็มีตำรวจไปหยิบมอไซค์อีกคันกำลังจะออกไปมอไซค์คันหนึ่งตำรวจเริ่มออกทยอยไปเรื่อยครับมีเหตุหรือเปล่าไม่รู อยู่ในด่าน3คนเนี่ยคุณรถดูติดเป็นยาวก็ส่วนมากรถบรรทุกอะครับปาปามมาขอดูใบขี่เลยพี่น้องขอบคุณนะครับจ่าสิบเอกอเนกนะครับค่ากาแฟ50บาทครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับท่านใดพอที่จะไม่เดือดร้อนแบ่งปันนะครับสนับสนุนการทำธุรกิจตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐในการตั้งจุดตรวจนะครับปัสสาวะนะครับตั้งด่านหรือจุดตรวจนะครับนะผมธนกฤตวิจิตรรุ่งอรุณนะครับพร้อมทีมงานคุณภาพพร้อมไปตรวจสอบนะครับให้นะครับทุกพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีอยู่แค่3นายนะครับแต่ก็ยังนะครับยังไม่เก็บนะกรวยเก็บอะไรนะมีอยู่3นายนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่มีอยู่3นายครับผมนะแต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่โดยการวางกรวยและมาริเออร์ทิ้งไว้กลางทางและกลางถนนทางหลวงนะครับนี่คือสภาพบรรยากาศนะจริงนะไม่มีตัวแสดงนะครับตำรวจก็ตำรวจจริงๆตำรวจตัวเป็นๆกรวยก็กรวยจริงมาริเออร์ก็มาริเออร์จริงนะรถตำรวจจริงนะไม่ใช่การแสดงนะครับนะครับไม่ใช่การแสดงนะเป็นเรื่องจริงนะครับเตรียมมาตรวจปัสสาวะนะครับ
ต่เป็นกล่องเป็นกล่องเลยครับพี่น้องครับแต่พอผมมาไลฟ์สดปุ๊บนะเปลี่ยนจากการตรวจปัสสาวะนะครับมาเป็นการนั่งนะครับพูดคุยกันแล้วก็เรียกรถเพื่อขอดูใบขับขี่นะครับสวมวิญญาณเจ้าพนักงานจราจรนะครับท่านผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวทีมงานกำลังมานะครับมีที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไหมเดี๋ยวให้เลิกเลยแป๊บนึงเดี๋ยวก็เลิกเลยมันมีไปหมดแล้วนี่หมดแล้วเดี๋ยวรออยู่แล้วแต่ผมโบกรถอยู่ มันตำตันนะครับไปทำหน้าที่แทนหน่อยไปผมจะเข้าไปลงพักอย่างเดียวผมยอมไปลงเบิกเดี๋ยวก็เลิกแล้วเดี๋ยวรอกำลังทยอยไปกันหน่อยมันจะได้เข็นสักนิดหนึ่งอย่างเลิกเป็นหมกทองใช่ไหมใช่ป้าปั้มผมถามมีอำนาจอะไรมั้ยใช่อำนาจอะไรตรวจบอกว่าไม่มีก็ขอความร่วมมือเอาเก็บหลักฐานดิเก็บหลักฐานเก็บไว้หมดแล้วเราก็เลยเมื่อยอมรับมาแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ขอพอดีกำลังคุยกับทีมงานอยู่นะครับก็คืนนี้ว่าจะไม่หลับไม่นอนนะครับนะมันดีดปังๆครับไม่หลับไม่นอนครับคืนนี้มันดีดใช่ไหมเราก็ไม่หลับไม่นอนเพราะมันดีดมันดีดปังๆแล้วใช่ไหมดีดปังๆวันนี้ซัดกาแฟไปโอ้โหนะแก้วหนึ่งแรงมากเลยพี่น้องครับโอ้กาแฟนั้นแรงมากตั้งกาแฟไม่พอไปเจอเอ็มร้อยอีกปะทะกันดุเดือดเลยครับโอ้แทบจะเห็นดาวเลยนะดีดไม่หยุดเลยมาเจอพอดีหกโมงโอ้ดูสิครับวางสิ่งของกีดขวางการจราจรตำรวจก็ไม่ปฏิบัติงานนะครับปล่อยทิ้งไว้นะตอนนี้เหลืออยู่3นายนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนนะครับโอ้คนผู้ชม 2-300 คนไม่ลดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานคุณภาพนะผมก็ไม่รู้ว่าไม่ตั้งด่านอะไรเนี่ยถามก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าผมอยู่นี่มันก็จะ3ชั่วโมงแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถ้าทำตามหน้าที่จริงทำไมไม่ไปตามจับนักโทษที่หนีคดีน้อยยังจะไปตามจับนักโทษหนีคดีเอาแค่ตรงนี้ก่อนได้ไหมไหนไปอะไรไกลตอนนี้เหลือเจ้าหน้าที่3นายนะครับไม่รู้มีเหตุอะไรหรือไม่นะครับก็ทยอยขับรถไปทีละคันทีละคันนะก็ขอบคุณท่านอภิสิทธิ์นะครับอภิสิทธิ์นะครับสนับสนุน100บาทนะครับนะเป็นขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณท่านอภิสิทธิ์นะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับค่าน้ำมันค่าเดินทางกาแฟนะครับให้กับทีมงานคุณภาพนะครับผมครับนะFC นะบิดแต่ใส่แป๊บๆนะ FC หัวทะเลอยู่ตรงไหนหัวทะเลThank you.
ว่ามือก็กำลังตั้งเลยใช่ไหมที่เราเคยทำเดี๋ยวสักครู่เนาะแป๊บนึงแป๊บนึงมันไม่เรียกเลยก็ใช่ก็เลยว่าเดี๋ยวอยู่สักพักหนึ่งมันก็เหมือนก็ว่าเออใครจะอึดกว่ากันวันนะกำลังปรึกษานะครับทีมงานคุณภาพนะครับนั้นนำโดยเฮียเชษนะครับโอ้ได้สนับสนุนนะในการทำธุรกิจในครั้งนี้นะครับท่านก็มาให้กำลังใจนะครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านอภิสิทธิ์ขอบคุณจ่าสิบเอกนะครับนะที่สนับสนุนค่ากาแฟนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเพื่อนน้องเพื่อนพี่น้องนะครับนะครับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เทพสีทุกท่านที่เคารพรักทั่วประเทศนะถ้าไม่มีท่านที่เข้ามาชมและกำลังใจนะครับผมคงจะไลฟ์สดไม่ได้นะครับก็ต้องขอบพระคุณมากที่ท่านสละเวลาอันมีค่านะเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวนะครับที่มาชมไลฟ์สดนะครับในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการตั้งจุดตรวจปัสสาวะสภ.โชคชัยกิโลเมตรที่49ก่อนถึงแยกโชคชัยนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทยอยออกไปกันทั้งรถ1คันแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เหลือรถคันเดียวเจ้าหน้าที่เหลือประมาณ3นายนะครับก็นั่งนะครับนะยังไม่เรียกรถนะครับแต่ถ้าผมไปก็คงจะเรียกรถนะครับผมถ้าผมออกไปก็คงจะเรียกรถนะยังไม่เรียกแล้วครับถ้าแกล้งวนไปแล้ววนมาเป็นปาก FC โอ FC ตั้ง2ตัวเมื่อวานกินสดๆอย่าว่าแต่ตะขาบเลยเก้งก็ยังสะแตกแดกหามาแล้วเก้งก็ยังสะแตกแดกหามาแล้วน้ำภาษาเลยตะขาบโอ้เงียบหลายทีมงานคุณภาพของเรานะอย่าว่าแต่ตะขาบเลยตำรวจบอกว่าให้ออกจากป่าเดี๋ยวตะขาบจะเอาไปกินมาตะขาบตัวใหญ่มากโอ้ยอยากเจอเลยจะจับใส่ขวดนี่ทีมงานคุณภาพสเต็กเด็กหาหมดแล้วครับใช่เดี๋ยวเราก็ออกกันแล้วไม่ต้องเก็บวางขวางอะไรอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็บนเดี๋ยวมันก็พอเราออกไปก็ผิดเลยพอทุกใจเออที่ตั้งนี่เส้นไปบริใช่ไหมกลางวันมันก็จะตั้งทางนู้นผมก็เบอร์รออยู่ใช่ครับสินค้าจากตรงนั้นทุกอย่างนะเอากรวยมาวางแล้วก็นั่งเจ๊นะครับนะนี่คือเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมน่าจะต้องยุติไลฟ์สดสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบ่นครับบ่นนะครับนะคืนนี้ทั้งคืนนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับ
ผมธนกิจวิจิตรรุ่งอรุณนะครับตรวจสอบจุดตรวจสภ.โชคชัยนะครับกิโลเมตรที่49นะครับที่ถูกร้องเรียนมาจำนวนมากว่าเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจเยี่ยวปัสสาวะป่าอ้อยป่ามันนะครับนะทั้งกลางวันและกลางคืนนะตีสี่ก็ตั้งนะครับก็เดี๋ยวผมขอยุติการไลฟ์สดตอนนี้เจ้าหน้าที่ออกไปเหลือ3นายนะครับไม่เรียกรถมาน่านแล้วครับนะก็นะครับเดี๋ยวรอติดตามไลฟ์สดนะครับต่อไปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากๆครับคิดถึงทุกท่านรักทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามและดูไลฟ์สดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ